อ่าละที่คอดดิ้งขึ้นแล้วโอเคแล้วก็แชร์สกรีนอุ้ยมาไม่ได้มันขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะผมเปิดสองเครื่องมันแปลกเกินครับกลับมาหรือยังเอ่ยฮัลโหลได้ยินได้ยินแล้วเนาะกลับมาแล้วใช่ไหมโหลโอเคขอบคุณครับได้ยินครับโอเคของผมมันหลุดไปนิดนึงตะกี้อ่ะก็เริ่มเรียนนะครับขอบคุณครับตามคิวนะครับสไลด์ชุดนี้เป็นเรื่อง จริงๆแล้วก็คือวางธีมเอาไว้ต่อเนื่องจากคุณเรียนเวกเตอร์แล้วครับคุณเรียนเรื่องเทรดแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องคอมไพเลอร์กับลูกทรานส์ฟอร์เมชันนะครับจริงแล้วเนี่ยบางตำราสมัยก่อนก็จะกระโดดข้ามเรื่องเวกเตอร์ไลเซชันกับตัวเทรดเลยแล้วก็มาดูเรื่องลูกทรานส์ฟอร์เมชันเลยนะครับก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่คิวเขาสอนละกันนะครับก็ผมเรียนกับมันเป็นอย่างนี้โอเควันนี้ loop transformation หรือพูดง่ายๆ compiler จะทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับหรือถ้า compiler ทำไม่ได้เราควรจะปรับโค้ดของเราอย่างไรเพื่อให้ compiler เห็นโค้ดเราแล้ว optimize ได้ฉลาดขึ้นนะโอเคมีใครบังเอิญรู้บ้างว่าภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกๆที่เป็นภาษาคอมไพล์เป็นภาษาอะไรมีไหมเคยทราบไหมครับไหนคุณกันเคยรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอะไรบ้างที่เป็นภาษาคอมไพล์ลูก assembly ไม่ได้เป็นภาษาคอมไพล์มีคุณประพลตอบว่าภาษา A เหรอFortran อ๋อคุณสุคนตอบ Fortran อันไหนคุณกันทรกันทรคิดว่าภาษาอะไรครับมีเพื่อนพิมพ์แชทมาตอบภาษา A ตอบภาษา Fortran มีใครอีกกันทรอ่ะกันทรว่าไงลูกเราว่า Fortran แล้วกันครับ โอเคจริงๆผมก็แอบเฉลยไว้ในนี้นะเอ Fortran นะครับจริงๆแล้วครับมันแบ่งเป็น2ค่ายนะครับก็คือค่ายหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามีจดประวัติศาสตร์เอาไว้ก็คือมีกลุ่มหนึ่งเขาพยายามพัฒนาภาษา A ภาษา B อย่างที่เพื่อนคุณว่าแหละนะครับแต่ว่าจริงๆภาษา A ก็ไม่ได้เรคคอร์ดเอาไว้ชัดเจนมีภาษาที่ใกล้เคียงชื่อ A0 นะครับแต่เป็นครั้งแรกที่เขาบอกว่าเนี่ยเขียนภาษาเนี่ยแล้วเดี๋ยวคอมไพล์คือคุณคนเนี้ยที่คิดภาษา A0 เนี่ยนะครับเป็นคนแรกที่บอกว่าเราจะสร้างคอมไพเลอร์กันดังนั้นถ้าพูดถึงคำว่าคอมไพเลอร์ก่อนปี52คือไม่มีใครรู้จักคำว่าคอมไพเลอร์นะครับโอ้มีคนเดาพาสคาลด้วยพาสคาลจริงมาทีหลังนะครับพาสคาลนี่เป็นภาษาที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมพาสคาลเป็นภาษาที่คิดขึ้นมาสำหรับการเรียนการสอนนะครับนั้นพาสคาลเนี่ยเป็นภาษาที่สมัยก่อนจะใช้สอนเพราะมี data structure บางแบบที่ภาษาอื่นไม่มีคือ set อะไรเงี้ยนะครับเป็นภาษาแรกที่มี set สมัยก่อนก็คืออย่างภาษา C หรือภาษาอะไรภาษา Fortran เนี่ยไม่มี set นะมีคนตอบ Cobol ด้วยคุณภูมิตอบ Cobol นะครับถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ย Fortran มาก่อน Cobol Fortran มาก่อน Cobol นะครับพูดง่ายๆเรามีค่ายหนึ่งที่เขาคิดภาษา A ภาษา B แต่ภาษา B นี่จริงๆมีตัวย่อเยอะแยะเลยนะBCPL อะไร Basic Control Programming Language อะไรไม่รู้ผมจำตัวย่อเป๊ะๆไม่ได้นะครับสุดท้ายก็มาหยุดที่ภาษา B นะครับประมาณนั้นภาษาที่
เรียกว่าเป็นคอมไพเลอร์สมบูรณ์แบบที่คุณประพลเดามาก็คือภาษา Fortran ซึ่งภาษา Fortran พัฒนาโดย IBM นะครับคิดว่า Fortran เรายังใช้กันอยู่ไหมครับปัจจุบันมีใครเคยทราบไหม Fortran เรายังใช้อยู่ไหมถ้าใช้ใครชอบใช้คนกลุ่มไหนชอบใช้ Fortran เคยทราบไหมแบงค์ไม่ใช่เดาว่าแบงค์ไม่ถูกอ่ะขอสักคนอนัชชาคิดว่า Fortran คนกลุ่มไหนชอบใช้ไม่รู้เลยค่ะตลาดหุ้นกันทอนแต่ว่าตลาดหุ้นอะไรนะ researcher อ๋อนี่ใครตอบ researcher พยากรณ์อากาศชัยพัฒน์ขอโทษนะครับอ่ะแมทโอเคมีเดามาหลายคนเนาะมีคนหนึ่งคุณทำที่วัดบอกว่าเป็น military จริงๆก็ไม่ถูกนะครับเพราะมันคือ formula transform โอเคคนนี้ความรู้แม่นประพลนะครับ Fortran เนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาษาที่ชอบใช้ทาง science และหนึ่งงานที่ผมเคยทำแล้วผมต้องไปเขียน Fortran คือ weather forecastนะครับหรือ weather modeling จริงๆแล้วก็ไม่ได้ติดกับ weather forecast weather modeling หรอกครับ physics นักฟิสิกส์บางคนก็ยังใช้ Fortran งั้น Fortran เนี่ยอย่างที่เพื่อนคุณแอบพิมพ์ในแชทมามันคือ formula transform จริงๆแล้วเป็นภาษาที่พวกนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเวลาจะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาโมเดลต่างๆจะใช้ Fortran นะครับเมื่อจะไม่ทราบแต่ NASAยุคแรกๆก็เขียน Fortran นะฮะ NASA ที่เวลาคำนวณวงโคจรจะยิงจรวดอะไรเนี่ยยุคแรกๆก็เขียน Fortran หมดเลยนะครับส่วนภาษาอีกแขนงหนึ่ง COBOL จริงๆมีใครแอบรู้ไหม COBOL ย่อมาจากอะไรขอสุ่มถามหนึ่งคนอนุญาตให้ Google ตอบได้นะครับคุณใครดีลัคพี่พงศ์คิดว่า COBOL ย่อมาจากอะไรโคบอลเหรอครับผมอนุญาตให้ Google ตอบได้แต่ปั่นเนี่ยขอโทษทีนะถ้าผมพูดช้านิดนึงบางทีผมหายใจไม่ทันเพราะผมยังต้องหายใจด้วยปากอยู่จมูกยังอุดอยู่ Common Business Oriented Language เหรอครับผมใช่เลยดังนั้นคิดว่าใครน่าจะใช้โคบอลในปัจจุบันครับพวกธุรกิจต่างๆครับผมจริงๆแล้วCobol ก็จะเป็นพวกธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบงค์นะครับผมเคยรู้ว่า Core Bank คือระบบแกนกลางของธนาคารหลายๆแห่งในอังกฤษในยุโรปในปัจจุบันยังเขียนด้วย Cobol อยู่นะครับแล้วก็เมื่อก่อนภาคเราก็เคยสอน Cobol เหมือนกันเดี๋ยวนะปี2538คุณยังไม่เกิดใช่ไหมรู้สึกคุณจะเกิดหลังจากนั้นหน่อยหนึ่งนะครับรุ่นผมรหัส38ผมเป็นรุ่นสุดท้ายที่ภาควิชาสอนโคบอลนะครับแต่ที่น่าสนใจคือหลังจากผมจบนะครับเป็นผมปี2538ปี2000คือประมาณ2541ใช่ป่ะ43นะครับตอนปี2000เนี่ยเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่คนพูดกันเยอะมากก็คือ Y2K เคยได้ยินไหมได้ยินคำว่า Y2K ไหมเคยได้ยินปัญหา Y2K ในโลกคอมพิวเตอร์ไหมก็ year 2000แหละครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเก็บพ.ศ.เขาเก็บวันเก็บเดือนและเก็บปีอย่างเงี้ย2หลักดังนั้น00ก็คือปี1900ถูกไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นมาปี2000เขียน00ก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยคนเนี้ยอายุ0หรือคนเนี้ยอายุ100ปีนะครับซึ่งไอ้โปรแกรมพวกเนี้ยก็เขียนด้วยภาษาเก่าๆโดยเฉพาะยิ่งระบบธนาคารก็คือ COBOL เนี่ยตอนปี2000 Y2K เนี่ยคนที่เขียน COBOL เป็นเนี่ยค่าตัวแพงมากคือใครไปทำงานอเมริกาเขียน COBOL เป็นเนี่ยค่าตัวแพงมากมีเพื่อนผมไปทำงานอยู่ 2-3 คนเท่าที่ทราบนะฮะเพราะผมเป็นรุ่นสุดท้ายที่เขียน COBOL เป็นที่ภาควิชาเคยสอนนะครับก็น่าสนใจดี
นะฮะคือเป็นภาษาโบราณแล้วก็เราคนเขียนไม่ค่อยเป็นแล้วคนก็เลิกสอนกันแต่พอปรากฏว่ามันมีซอฟต์แวร์ที่ใช้กันมา50ปีแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมแต่ต้องการคนไปแก้โค้ดนะครับก็ถ้าถามผมจริงเรียนภาษาอะไรก็เรียนไปเถอะโอเคขอถามความรู้รอบตัวอีกหนึ่งอันก่อนจะไปไกลกว่านั้นใครทราบบ้างว่าคนคิดภาษาโคบอลเนี่ยจริงๆแล้วอาชีพเขาคือทำอาชีพอะไรฉันนั่นจ๋าให้ Google ตอบได้ขอบคุณเพื่อนแต่ฟังอยู่แหละเพราะว่าข้อความเป็นอะไรนะฉันก็จะเสียบไม่มีมีคนพิมพ์ว่าขายของครับไม่ใช่อันนี้เราทำความรู้รอบตัวนะแกงง่วง DOD เกือบถูกว่าไงฉะนั้นได้ไหมลูกจะกดนี่นะคะโปรแกรมเมอร์เหรอคะมีคนพิมพ์มาแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่กองทัพเรือเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเป็นทหารเรือใช่ครับนั่นน่าสนใจดีนะครับคือคนคิดภาษาโคบอลเนี่ยจริงแล้วเป็นทำงานอยู่กองทัพเรือเป็นผู้หญิงเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ในกองทัพนะฮะแล้วก็เป็นภาษาแรกๆที่ Portable Line Architectureนี่พอภาษาโคบอลออกมาเนี่ยเริ่มมีคนพอร์ตภาษาทำคอมไพเลอร์ของโคบอลสำหรับโปรเซสเซอร์หลายๆยี่ห้อถ้าเทียบง่ายๆเหมือนเป็นภาษา C ในยุคแรกๆที่มีคนเอา C มาตั้งแล้วก็ทำคอมไพเลอร์สำหรับหลายๆโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็มีอีกค่ายหนึ่งที่ทำคอมไพเลอร์ออกมาเหมือนกันก็คือ MIT ซึ่งทำภาษา Lisp นะฮะเคยเรียนไหมภาษา Lisp นะครับLisp เนี่ยเป็นภาษาที่ถ้าถามผมเป็นภาษาต่างดาวนิดนึงคือภาษาอื่นเขาจะเขียนอะไรนะ a เท่ากับ1บวก2นะครับภาษา Lisp จะเขียน1 2บวกเห็นไหมฮะก็คือเป็นภาษา post order แต่เป็นภาษาที่ compile แล้วทำ stack machine ง่ายมากนะครับภาษาอื่นปกติเราเขียนอย่างนี้นี่ภาษา Lisp นะฮะแต่ Lisp เนี่ยจริงๆแล้ววางรากฐานของการทำ stack ทำ push up automata อะไรเทียบเลยอ่ะผมไม่ลงดีเทลแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นสอน programming language นะครับเอ๊ะคุณเคยเรียนวิชา programming language กันแล้วถ้าเรามียังมีวิชานี้อยู่ในประวัติศาสตร์คุณรู้ป่ะมีไหมในภาคเรายังมีวิชา programming language อยู่ป่ะไม่รู้รุ่นผมมีเอ๊ะอ๋อคุณรุ่นคุณมีออโตมาต้าแอนด์โปรแกรมมิ่งแลงเกวจอะไรอย่างนี้ป่ะนะผมจำชื่อวิชาไม่ได้สักทีแต่คุ้นๆว่ามีอยู่แต่เขาไม่ได้สอนแบบรุ่นผมเรียนรุ่นผมเรียนคือสอนให้เขียนคอมไพเลอร์ได้นะครับอ่ะงั้นถ้าให้ผมพยายามสรุปสไลด์นี้เป็นแบบกราฟิคอลนิดนึงผมจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันมีภาษา BCPL แล้วก็มีภาษา Briskแล้วก็มีภาษา B นะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้ก็จะเป็นตระกูล1A0 ตระกูล1ตระกูล1นะครับแล้วก็มีภาษาที่เป็นFortran นะครับจริงๆแล้วมีภาษาย่อยอีกเยอะแยะเลย PL1 อะไรก็ไม่รู้พวกนี้จะเป็นของ IBM นะครับไอ้พวกตระกูลนี้เป็นพวก research ทั้งหลาย PCB PPL VBB อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็แตกแขนงออกมาแตกแขนงออกมาแตกแขนงออกมาเป็นภาษาโคบอลนี่ครับแล้วก็ตอนปี69ปี1969จริงๆในประวัติศาสตร์มีอินบิทวีนเยอะแยะเลยนะฮะผมตัดไปเพราะรู้สึกเป็นภาษายื้อๆย่อยๆนะครับมี PL1 อยู่แถวๆนี้ผมตัดทิ้งออกไปนะครับแต่ตอนปี69มีเหตุการณ์สำคัญอันนึงก็คือ AT&T นะครับAT&T Bell Lab นำโดยคุณสองคนนี้เคยได้ยินชื่อเขาไหมนะครับก็เอาภาษา B ภาษา British ภาษาอะไรพวกนี้มาตั้งต้น
แล้วก็บอกว่าฉันพยายามจะทำภาษาใหม่ชื่อภาษา C นะครับซึ่ง C ก็คลอดออกมาเป็นทางการในปี1973และถูกใช้เขียน OS ตัวหนึ่งชื่อ Unix Unix ดั้งเดิมสะกดนี้ด้วยนะ UNICS นะครับเอาให้เดาอีกให้เดาอีกแก้ง่วง UNICS ย่อมจากอะไรขอหนึ่งคนให้ Google ตอบเหมือนกันคุณอนันต์อยู่ไหมอยู่ครับUNICS ย่อมจากอะไรจนกระทั่งเขาเปลี่ยนชื่อเป็น UNIX Unix ปัจจุบันUnix Operating and Computing System ครับผมโอเคนั่นคือชื่อดั้งเดิมของ Unix นะฮะก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น UNIX นะครับจริงๆมีภาษา PL1 ที่ใช้เขียน Multics ด้วยแล้วก็ถ้าคุณไปดูประวัติศาสตร์ Multics เนี่ยจริงๆ Multics เป็นความร่วมมือของหลายๆบริษัทนะครับแต่เฟลคือมันไม่ใช้ยากกว่าจะออกมาได้แต่เวลาเรียน OS เราก็มักจะพูดถึง Multics ว่าเป็น OS ตัวแรกๆที่เป็นต้นแบบระบบลิงก์อะไรไม่รู้อ้าวนะครับอ้าวนี่ประวัติศาสตร์นะนี่ประวัติศาสตร์อยู่นะครับแต่ Bell Lab AT&T เนี่ยก็เอาประสบการณ์จากการทำ Multics นะครับแล้วก็มาทำ Unix แล้วโดยพัฒนาภาษาใหม่ชื่อภาษา C นะถ้าถึงตรงนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าภาษา C เนี่ยเป็นภาษาแรกที่ค่อนข้างจะเป็น general purpose แล้วก็ portable คำว่า portable หมายความว่าคุณเอา source code ภาษา C มาแล้วคุณจะเป็นอันแรกที่คุณมีเรียกว่าไงมี compiler ของหลายๆ processor แล้วก็ compile cross ได้ไม่นับ COBOL นะฮะ COBOL ยังค่อนข้างติดกับเครื่องอยู่ 2-3 ยี่ห้อแค่นั้นเองนะครับเห็นนะฮะนั่นก็คือเหตุที่เรามักจะใช้ภาษา C เป็นเบสเพราะว่ามันเป็นภาษา general purpose ภาษาแรกๆมีใครรู้จักเดนิสลิชชี่กับเคนทอมสันไหมนะครับจริงก็คือถ้าบางตำราก็จะบอกเขาเป็นอะไรนะเป็นบิดาของภาษา C เป็นบิดาของ Unix นะฮะเห็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมมีเวลาเล่ายาวๆผมก็อยากเล่าเหมือนกันว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยภาษาแต่ละภาษาคอมไพเลอร์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมีพัฒนาการมาอย่างไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจเอารายละเอียดพวกนั้นออกไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเรียนวิชาประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ประวัติศาสตร์คอมไพเลอร์แทนนะครับก็ไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับก็เอาเป็นว่าถึงตรงนี้เราเบสจากภาษา C ไปนะครับ Pascal เกิดมาหลังจากนี้อีกเยอะๆเลยมี Pascal ใครทราบบ้าง Pascal คิดค้นโดยใครและปีอะไรสุดทะเลิศก็ได้จ้ะแอบ Google ด้วยสุดทะเลิศอยู่ไหมครับเดี๋ยวครับขอ Google ครับเลยไม่ยังลูกถ้า Google คำว่า Pascal เฉยๆคุณจะไปเจอสามเรียง Pascal หรือนักคณิตศาสตร์ชื่อ Pascal แทนจะต้อง search Pascal programming languages เป็นอาจารย์มหาลัยเหรอครับเป็นอาจารย์มหาลัยถูกต้องเมื่อปีอะไรครับหมายถึงปีที่สร้างเหรอครับปีที่สร้างเจ็ดศูนย์หรือเปล่าไม่รู้197X ผมจำไม่ได้7อะไรแถวๆนั้นนะครับเห็นนะฮะแต่ถ้าถามผม Pascal ก็ปัจจุบันก็เป็นภาษาที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมละนะครับก็โดน C กินไปหมดนะครับโอเค
มีอีกภาษาหนึ่งที่ก่อนจะข้ามไปอยากจะถามว่ารู้จักไหมเคยได้ยินภาษานี้ไหมถามประพลเอ้ยไม่ใช่ประพลขอโทษชื่อเลยนะชัยพัฒน์ชัยพัฒน์รู้จักภาษานี้ไหมลูกเคยได้ยินอยู่แต่ว่าไม่รู้มากกว่านั้นเลยอ๋อครับรู้ว่าทำไมผมถึงถามคุณไม่ทราบเลยครับเพราะตะกี้คุณตอบผมว่าคนคิดภาษาเป็น DOD นะครับอ่ะไปลองอ่านดูนะครับภาษา ADA เป็นภาษาที่น่าสนใจภาษาหนึ่งคือตอน DOD นะฮะกองเรียกว่าอะไรนะกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับจริงๆนำโดยกองทัพเรือกองทัพอากาศอะไรผมจำดีเทลเป๊ะๆไม่ได้DOD บอกว่าฉันต้องการที่จะกำหนดภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นสแตนดาร์ดของกองทัพนะครับกำหนดภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นสแตนดาร์ดของกองทัพแล้วก็ใช้วิธีการประกวดจัดแข่งขันเนี่ยนะครับจัดเป็นลีกเลยนะครับแล้วก็ทีมหนึ่งก็เสนอไม่ว่าทีมไหนเสนอภาษาอะไรนะฮะสุดท้ายเนี่ยกองทัพจะเรียกภาษาเนี่ยว่า ADA นะครับซึ่งภาษา ADA เนี่ยนะครับที่น่าสนใจคือคนที่เสนอภาษา ADA ไม่ได้เขียนคอมไพเลอร์ภาษา ADA นะฮะแค่บอกวิธีทำสแต็กวิธีการพาสพาราเมเตอร์บอกอะไรทุกอย่างของภาษา ADA แล้วก็คนคนนั้นคือคนที่ได้รางวัลชนะเลิศแล้วมีบริษัทเอกชนเนี่ยเอาโครงสร้างภาษานั้นเอาวิธีการทำงานของคอมไพเลอร์ที่เขาเสนอในกระดาษเนี่ยไป implement อีกทีนะครับแต่ ADA เป็นภาษาที่ secureนะฮะ secure ในเซนนี้ถ้าใครเคยเรียน security กับผมก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า buffer overflow นะครับADA เป็นภาษาหนึ่งที่ตอนที่คุณประกาศตัวแปรคุณต้องบอกว่าคุณจะใช้ตัวแปรของคุณกี่บิตกี่ไบต์อะไรละเอียดยิบเลยเป็น strong type strong type แบบบังคับไซส์บังคับอะไรด้วยนะเป็นภาษาที่ในแง่ security ถือว่าดีมากนะครับคือคุณประกาศ integer คุณต้องบอกเลย integer ของคุณเอา4บิต8บิต16บิตอะไรอย่างนั้นเลยละเอียดยิบขนาดนั้นนะครับนะคำถามสุดท้ายก่อนไปสไลด์หน้าถัดไปครับถามดูคราวแสงดีกว่าตะกี้เสื้อสวยคราวแสงขา ADA คือใครขา ADA คือใครรู้จักไหมทำไมเขาถึงตั้งชื่อนี้ว่า ADAไม่ทราบเหมือนกันค่ะโอ้ไม่ว่ากันมีใครรู้จักเอด้าบ้างรู้จักเอด้าบ้างเอด้ามีความสำคัญขอ Google แป๊บนึงนะคะได้จ้ะเอด้ามีความสำคัญเป็นบุคคลคนหนึ่งมีความสำคัญในโลกคอมพิวเตอร์ด้วยนะลูกสาวใครสักคนแหมนะตีมือเรื่องอะไรเจนิฟัตก็แง่สิลูกเสิร์ชว่ามันได้ว่ากองทัพอากาศอะค่ะอาจารย์ถูกยังไม่ถูกมีใครรู้จักเอด้าเลิฟเลสครับเอด้าเลิฟเลสใครตอบมาสุภเลิศไม่ใช่พัดครับใช่พัดโอเคเอด้าเลิฟเลสครับและเอด้าเลิฟเลสคือใครโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกแต่ไม่ได้โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กเครื่องอะไรนะชาวแบบเบิร์ชนะครับ Babbage Machine ถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะผมไม่ค่อยแม่นเรื่องวิธีออกเสียงยุโรปเท่าไหร่นะครับแต่ ADA เนี่ยถูกเรคคอกไนซ์ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนะครับก็คือสมัยนั้นเขามีเหมือน reuse card ก็คือไอ้บัตรโปรแกรมนะฮะ reuse card เอาการ์ดเดิมมาฟีดนะก็เลยเป็นเหมือน reuse รันโปรแกรมได้ด้วยการฟีดการ์ดเข้าไปนะครับจริงก็ADAเป็นนักคณิตศาสตร์ทำงานกับนักคณิตศาสตร์หลายคนนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะทำงานกับนักคณิตศาสตร์หลายคนก็รู้ไว้ก็ดีนะลูกเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเป็นผู้หญิงชื่อ ADA Lovelace นะครับอยากรู้ไปอ่านประวัติศาสตร์ตัวเองนะผมเกลียดไปคุยถ้าคุณไปอ่านประวัติ ADA จะอารมณ์ประมาณเหมือนอ่านนิยายรักหนึ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับสนุกดีนะฮะโอเคนี่คือประวัติที่มาที่ไปของคอมไพเลอร์นะครับ
ของภาษาต่างๆคร่าวๆนะฮะเราไม่ได้ไล่ครบทุกภาษานะฮะจริงๆแล้วถ้าจะไล่ต่ออีกนิดนึงก็คือปัจจุบันคุณจะรู้จักอีกภาษาหนึ่งชื่อ C++ นะครับ C++ C++ จริงๆกับอีกภาษาหนึ่งที่เป็นลูกของภาษา C ชื่อ Objective-C เคยทราบไหมสองภาษานี้เหมือนกันต่างกันอย่างไรถามเป็นความรู้แก้ง่วงมีใครเขียน Objective-C เป็นบ้างเคยเขียนค่ะเคยเขียนแล้วเมื่อกี้ใครตอบพอแสงค่ะพอแสงอ๋อค่ะมันเป็น C ที่เป็นเหมือนกับซูเปอร์เซตของ C แล้วก็เป็น OOP ด้วยค่ะคุณประพลถามว่า Objective-C เป็น OOP หรอครับคำตอบคือใช่ครับใช่ครับโอเคนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยครับก็คือประมาณปี70ไปปลาย1970 S 1978 7อะไรไม่รู้ผมจำปีเป๊ะๆไม่ได้นะครับเกิดภาษาหนึ่งที่เป็นภาษา Object Oriented ภาษาแรกของโลกนะครับผมพยายามจะสร้างทำไมไม่มาไม่เป็นไรผมเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยภาษาที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานคือภาษา C นะครับแต่เกิดคอนเซปต์ของภาษาหนึ่งที่เป็นภาษา Object Oriented ภาษาแรกของโลกใครทราบบ้างภาษา Object Oriented ภาษาแรกของโลกคือภาษาอะไรสุชาติทราบไหมชัดหายไม่ทราบโอเคไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วคนคิดภาษา Object Oriented ภาษาแรกของโลกชื่อภาษา Small Talk ครับ Small Talk นะฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาชอบคอนเซปต์ของ Object Oriented มากเลยจริงๆถ้าเล่าเป็นเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับคนคิด Object Oriented จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็น Research ที่ทำงาน AI นะครับแล้วเขาแตก AI ออกมาเป็น OOP หรือ Software Engineering อะไรทั้งหลายที่คุณเห็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะถ้าคุณไปอ่านประวัติศาสตร์ไปลองไล่ดูเราก็จะพบว่า AI เนี่ยเป็นศาสตร์ที่พิสดารมากคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรให้เรียกว่า AI พอมันแมททัวร์มันสปินออกมาเป็นศาสตร์แยกของตัวเองเช่น Data Mining นะฮะหนึ่งในนั้นคือ Object Oriented แตกมาจาก AIใน Google บอกว่า Simula ล่ะครับเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้อยู่แถวๆนั้นแหละอยู่ในค่ายนั้นแหละนะครับแต่ Small Talk เป็นภาษา Object Oriented ภาษาหนึ่งที่ท็อปฮิตในช่วงนั้นนะครับผมอาจจะไม่แม่นไทม์ไลน์นิดนึงว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับทีนี้เขาบอกเขาอยากได้ OOP เนี่ยใส่เข้ามาในภาษา C อยากจะทำ C บวก OOP นะครับเขาแตกออกมาเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งคือ C++ โดย C++ บอกว่าเป็น static หรือพูดง่ายๆคือให้ compiler เป็นคนจัด object oriented อีกค่ายหนึ่งคือ Objective-C นะฮะซึ่ง Objective-C เนี่ยจริงๆก็คือไปซื้อตัวคนคิดภาษานี้มาคนคิดภาษา small talk มานะครับแล้วก็เอา syntax ภาษา C มายำกับ small talk กลายเป็น Objective-C โดยอันเนี้ยเป็น dynamicdynamic นะครับเนี่ยวิธีคิดก็คือเนี่ยเขามี runtime engine ภาษา C นะครับ objective C บอกว่าฉันทำ layer 1มาครอบเพื่อ manage OOP นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำ C++ บอกว่าฉันเขียน C++ แล้วเอา compiler gen ไปเป็น OOP ของภาษา Cนะครับก็พูดง่ายๆอันหนึ่งคือทำเป็น dynamic binding อันหนึ่งทำเป็น static คือ compiler เป็นคนเช็ควิธีการสร้าง object by object อีกอันหนึ่งคือให้ runtime เป็นคน by object นะฮะซึ่งบังเอิญคนที่คิด objective C เนี่ยนะครับ
คุณคนคิดภาษา small talk เอามาบวกกับsyntax small talk ไปบวกภาษา C เนี่ยทำงานอยู่บริษัทอะไรทราบไหมก่อนจะเฉลยมีคนตอบ Apple เกือบถูก next ครับนี่ครับทำงานอยู่บริษัท Next เนี่ยซึ่งจริงๆก็คือเป็นบริษัทที่ Steve Jobs ตอนโดนเตะออกมาจาก Apple ไปตั้งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็โปรดักต์ที่เขาทำก็คือ Next Operating System แล้วก็ชูภาษา Objective-C นะฮะพอ Steve Jobs ถูกซื้อตัวกลับมาที่ Apple ก็เลยได้เอา Objective-C มายัดใส่เข้าไปใน Mac OS กลายเป็น Mac OS 10อะไรที่คุณเห็นในปัจจุบันแล้วก็ใช้มันตลอดกับทั้งอะไรiOS นู่นนี่นั่นนะครับพอคิด Swift จริงๆก็คือข้างล่างเป็น Objective-C แล้วก็ทำ Syntax ให้ทันสมัยขึ้นนะฮะตัวนี้ก็แตกรูออกมาเป็น Swift นะครับตัวนี้ก็แตกรูออกมาเป็น Java เป็นอะไรก็ว่าไป C Sharp C Sharp เลยอ่ะผมไม่แตะเอาแค่นี้พอนะครับจริงๆถ้าไล่ภาษาไล่ประวัติศาสตร์ดีๆนะฮะก็มีไม่กี่แขนงหรอกครับภาษาคอมพิวเตอร์ท็อปคิดในโลกโอเคนะฮะผมก็มองไปเรื่อยนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยคอมไพเลอร์ก็ทำอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับทำอะไรอีกหลายๆอย่างขอมุดเข้าไปดูรายละเอียดหรือวิธีการทำงานของคอมไพเลอร์นิดนึงนะครับก็ในอดีตเรามีคอมไพเลอร์ที่เป็นซิงเกิลแพสมัลติแพสอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆอันนี้ก็เหตุผลทางประวัติศาสตร์ก็จะไม่พูดถึงก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเหตุผลว่าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยแรมน้อยยุคผมเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆที่ผมใช้แรม1เมกนะฮะแรม1เมก CPU 286อะไรเงี้ยเก่ากว่านั้นด้วยมั้งนะครับ8088ที่ทำไปนะฮะ8088นะครับแล้วก็มีแรมอยู่1เมกะไบต์นะฮะจริงก็คนที่เกิดก่อนผมก็จะเจอหนักกว่านั้นก็อย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของภาควิชามีแรมอยู่แค่ไม่กี่เคแล้วพอมาอินสตอลเครื่องแรม 360K คนตื่นเต้นกันทั้งภาคอะไรเงี้ยผมยังไม่เกิดเลยนะไม่เกิดนะครับก็เกิดแล้วแต่ยังเดบิวต์อยู่นะฮะงั้นยุคแรกๆเนี่ยคอมพิวเตอร์เราแรมน้อยพอแรมน้อยเนี่ยถ้าพยายามจะทำซิงเกิลแพสเนี่ยคือเอาโค้ดยัดเข้าไปในเมมโมรีให้หมดแล้วgenerate binary ออกมาเนี่ยมันไม่พอก็เลยเกิดการทำเป็น multipass นะครับคือรอบแรกอ่าน symbol table ไปเขียนลงไฟล์นึงรอบที่2 generate ไอ้นู่นไอ้นี่ไปเขียนอีกไฟล์นึงรอบที่3อะไรก็ไม่รู้นะครับผมจำได้ภาษา C ตอนผมเขียนตอนเด็กๆที่ผมหัดเขียนเนี่ยผมต้อง compile 3ครั้ง compile ที่1ทำ tokenize ได้ symbol table compile ที่2เอา symbol table มาบวกกับ binary ที่มัน generateคอมไพล์รอบที่3 optimize แล้วค่อย generate code อะไรเงี้ยสนุกสนานมากนะครับอ่ะไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก็พอถ้าผมพูดว่า lexer กับ parser รู้จักไหมเคยได้ยินสองคำนี้ไหมหรืออีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียง tokenizer รู้จักไหมไหนขอสุ่ม P4 หนึ่งคนคุณนรินทร์ P4 เนาะครับผมเล็กเซอร์หรือโทเคนไนเซอร์ทำอะไรครับอะไรนะครับเล็กเซอร์ LEXER หรือโทเคนไนเซอร์เนี่ยมันทำอะไรครับครับผมเท่าที่ผมรู้ตัวนี้มันเป็นตัวสองตัวทั้งมันเป็นตัวจัดการเรื่องคำศัพท์มันเป็นคลังคำศัพท์อะครับเอาไปเช็คเรื่องคำศัพท์ในภาษานั้นๆโอเคพอได้ครับประพลเมื่อกี้ประพลพิมพ์ตอบว่าอะไรนะเล็กเซอร์ไว้ดูซินแท็กเหรอก็คิดอย่างนั้นก็ได้นะคิดอย่างนั้นก็ได้
นะฮะก็สมมุติคุณบอกว่าโครงสร้างภาษาของคุณ if คุณเขียน if ใช่ไหมครับถ้าโทเค็นไหนก็มอง if เป็น1ยูนิตของคำอะไรเงี้ยพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับนะครับ a เท่ากับ b อะไรเงี้ยถ้าคุณบอกโทเค็นไหนก็เท่ากับ2ตัวก็เป็น equal อะไรเงี้ยนะ a เป็นตัวแปร1 b เป็นตัวแปร1นะครับโทเค็นไนเซอร์ถ้าเทียบก็คือเหมือนตัดคำแล้วก็บอกอันนี้เป็นคำนามอันนี้เป็นประโยค if ประโยค else อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วพอคุณพยายามจะมาตีความหมายนะฮะเราจะมี parser นี่จะทำ semantic กับ syntax analysis นะครับเข้าใจไหมฮะแล้วสิ่งที่ได้จากการทำ semantic analysis อะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยนะครับเราเรียก abstract syntax tree เพราะเวลาคุณเอา source code เข้าไปที่ compiler เนี่ย compiler จะไปสร้าง tree ตรงเนี้ยแล้วค่อยเอา tree ตัวเนี้ยมา optimize แล้วก็มา generate code นะครับถามว่าทำไมต้องสร้าง tree เพราะ tree หินว่าเนี่ยโหลดอันนี้แล้วค่อยทำ operation นี้นะเป็นภาษา assembly โหลด add อะไรเงี้ยโหลดคูณอะไรก็ว่าไปนะครับงั้นหนีไม่พ้นก็คือเราจะทำเรื่องพวกนี้กันพอสมควรเวลาที่สร้าง compiler นะครับโอเคผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็น short compiler จริงๆนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยที่เป็น abstract syntax tree เนี่ยอนุญาตให้คุณทำ optimize ได้เพราะฉะนั้นการ compile ในเซนส์หนึ่งก็คือมี front end ที่เอาทั้งหมดเนี่ย generate เป็นภาษากลางหนึ่งอันเขาเรียก IR นะครับแล้ว IR เนี่ยจะมีการ optimize อยู่ตรงนี้จะบอกว่า IR เป็น AS3 ก็คงไม่ผิดซะทีเดียวนะฮะไม่แต่ก็ไม่ได้ถูกเป๊ะๆนะครับจากนั้นคุณค่อยมา back it ที่ไป generate พวก binary ของยี่ห้อต่างๆนั่นหมายความไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำ front end ใหม่คุณสามารถเพิ่มภาษาใหม่ขึ้นมาได้ไม่ยากนะครับหนึ่งในคอมไพเลอร์ท็อปฮิตที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันตัวหนึ่งก็คือ GCC นะครับจริงๆแล้ว GCC คือตัว front end เป็น C แล้วคุณก็จะมี G บวกบวกก็คือเลเยอร์ข้างหลังเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็น C++ นะฮะหรือ GCC ก็มีเวอร์ชันที่คอมไพล์ Java ได้ชื่อ GCJ อะไรเงี้ยมีผมถ้าผมจำไม่ผิด ADA ชื่อ GNet นะอันนี้จำไม่ได้นะครับนะฮะมีกันดูฟอร์แทนมีทุกยี่ห้อเลยมีทุกภาษานะครับไม่ว่าอะไรแปลว่าต่างกันแค่ front end ที่เหลือข้างหลังเหมือนกันหมดนะฮะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมสนใจในวันนี้คือตรงนี้ผมสนใจ layer ตรงนี้ layer แถวๆนี้นะครับโดยผมจะไม่สนตรงนี้ผมจะไม่สนตรงนี้จริงๆแล้วที่แอบสอนคุณไปเนี่ยมีอยู่ตรงนี้อยู่พอสมควรคืออะไร Vectorization กับอะไรนะ OpenMP อะไรทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วอยู่เลเยอร์นี้อยู่เลเยอร์นะครับเป็น Architecture Specific Optimization วันนี้ที่เราสนใจคือเราสนใจจากตรงนี้ถึงตรงนี้โดยพยายามตัดตรงนี้ออกพยายามไอ้ machine dependent เลยไหมจริงๆจะบอกว่าผมสนใจ middle end ก็ได้นะครับโดยผมสนใจว่า compiler จะทำให้ middle end เนี่ย optimize code คุณได้เร็วขึ้นได้อย่างไรฉลาดขึ้นได้อย่างไรหรือทำยังไงให้ใช้ประโยชน์จาก architecture ของคุณได้คุ้มเห็นไหมนั่นคือจุดมุ่งหมายของ lecture วันนี้นะครับโดยตัวที่จะโฟกัสก็ขอเลือกอันนึงก็คือขอเลือกตัว loopTransformation นะครับเดี๋ยวเราคอยดูนะฮะว่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันฉลาดขึ้นอย่างไรหรือ loop transformation เนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับ
ก็จริงๆแล้วผมมีเด็กปริญญาโทคนหนึ่งทำเรื่องนี้อยู่กับผมนะครับโดยเอาโค้ดของ CERN โค้ด simulation AAA เครื่องเร่งอนุภาคที่อะตอมชนกันอะไรเนี่ยคุณไปดูหนังเนี่ยนะฮะแล้วก็เขามีการ simulate เอา data ที่เก็บได้มา simulate เนี่ยนะครับเขา simulate กันทีเป็นสัปดาห์เลยผมก็ไปช่วยตรงเนี้ยนะครับมีเด็กปอโทคนหนึ่งจบฟิสิกส์นะจบปริฟิสิกส์พยายามจะมา optimize เรื่องพวกเนี้ยนะครับโดยโฟกัสหนึ่งที่เลือกก็คือ loop transformation นี่เหมือนกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปไกลมีคำที่ต้องรู้จักก่อน basic block เนี่ยนะแอปเนี่ยหายใจไม่ทันอ่ะจัตุริศ basic block คืออะไรครับอยู่ไหมลูกครับผมเดี๋ยวขอครับผม อะไรนะครับ basic block คืออะไรครับเคยได้ยินไหมครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะเอา Google ด่วนเอาไปชุดคำสั่งที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ที่ไม่มีเลเบลป่ะครับโอเคโอเคไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดอาจจะมีคำอธิบายที่ simple กว่านั้นขออีกคนขออีกคนขอตัวช่วยอิสระอิสระเคยได้ยินคำว่าเบสิกบล็อกไหมต้องเคยสิเรียนคอมพิวเตอร์มาแล้วขอ Google แบบหนึ่งครับเอ้าแต่ละคนโอ้ยแอบเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยพูดเยอะได้ยังครับเป็นโค้ดที่ไม่มีบานเหรอเออโอเคอ่ะอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับจริงๆแล้วนิยามคำว่า basic block นะฮะก็คือโค้ดที่มีทางเข้าข้างบนและทางออกข้างล่างตรงกลางห้ามมีวกแวกวกแวกไปไหนนะครับหรือจะอธิบายว่าโค้ดไม่มี branch ก็ไม่ผิดนะครับดังนั้นผมก็เลยมีคำถามคลาสสิก2อันที่คุณน่าจะตอบได้อะไร start basic block อะไร end basic block อ่ะภูมิครับอะไร start basic block ขอค้นหาก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ อ่ะเหนื่อยถ้าเอาอะไรนะครับเอา start หรือ end end คือเหมือนมันเป็นเจอเหมือนไม่มี instruction แล้วป่ะครับเป็นแบบเจอเป็นคำสั่งสุดท้ายที่เจอตรงนั้นเป็น end พอได้พอได้จริงๆก็ specific กว่านั้นอีกนิดนึงนี่ครับเอา N ก็ได้อะอะไร N basic block เมื่อกี้คือมันยังไม่ specific หรือเปล่าครับหรือว่า เมื่อกี้มันดูกว้างๆไปนิดเอ๊ะครับสักครู่ครับมีเพื่อนช่วยด้วยชื่ออะไรนะวรพัฒน์เหรอมีเพื่อนช่วยตอบอีก10พอยต์โอเคนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตอบโอเคคำตอบที่ได้มาแล้ว branch jump call return นะครับจริงๆมีอีกอันนึง exception
หรือ interrupt นะครับอ่ะยังไงก็อะไรที่ทำให้คำสั่งถัดไปมันไม่ถูกรันนะครับก็ in basic blockนะครับอะไรที่เป็นทางเข้าของจุดเริ่มต้นก็คือ call แล้วต้นหัวฟังก์ชัน call อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นทางเข้าเป็นจุด start นะครับเห็นไหมฮะขอฝากความหวังไว้กับเพื่อนคนนี้ดีกว่าประพลลูกประพลอยู่ไหมฮัลโหลครับครับประพลเบสิกบล็อกสำคัญยังไงทำไมผมถึงยกขึ้นมาพูดเดาได้ไหมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยครับแต่ว่าถ้าให้ผมเดาว่ามันเป็นขนาดบล็อกที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นอาจผมเดาได้สองแบบก็คืออาจจะออปติไมซ์ได้ง่ายหรืออาจจะออปติไมซ์ไม่ได้เพราะว่ามันเล็กที่สุดแล้วผมเดาได้สองแบบนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีใครอยากลองตอบอีกคนไหมถามพี่สามจะตอบได้ไหมถามพี่สามคนหนึ่งก็ได้ขอซูมพี่สามคนหนึ่งเพื่อนเรียนคอมเซสอาร์มาศิวกรมาเพิ่งเรียนคอมเซสอาร์มาน่าจะเคยได้ยินคำนี้ทำไมผมถึงแชร์เบสิกบล็อกตอบได้ไหมลูกไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ว่ากันอุ้ยคุณทำที่วัดน่าสนใจทำที่วัดเนี่ยแอบเช็คชื่อให้เนนก่อนเออชัยพัฒน์ชัยพัฒน์บอกว่าอะไรชัยพัฒน์บอกว่ามันอะไรนะมัน simple สุดนะครับโอเคอย่างหนึ่งที่ผมสนใจเกี่ยวกับเบสิกบล็อกนะครับคือมันไม่มีคอนโทรลฮาซาร์ดนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะออปติไมซ์ใช่ไหมนะครับและจริงๆแล้วส่วนใหญ่เวลาเราทำคอมไพเลอร์ครับเราก็โฟกัสการออปติไมซ์ในเบสิกบล็อกนี้นะครับเราโฟกัสการออปติไมซ์ภายในเบสิกบล็อกแต่จริงๆก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะฮะเรามีการออปติไมซ์ข้ามเบสิกบล็อกด้วยอย่างตะกี้มีเพื่อนท่านหนึ่งตอบมาก็คือเรื่องโค้ดโมชั่นโค้ดโมชั่นจริงๆเราคือการออปติไมซ์ข้ามเบสิกบล็อกคือเราหยิบอะไรบางอย่างในเบสิกบล็อกแล้ว move ออกไปนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเบสิกบล็อกก็คือหนึ่งบล็อกที่เนื่องจากมันไม่มีบรานช์มันไม่มีคอนโทรลฮาซาร์ดแปลว่าคุณมีแนวโน้มที่จะoptimize มันได้ง่ายหรือถ้าพูดภาษาที่เราคุ้นเคยกว่านั้นคือคุณมีแนวโน้มที่จะ exploit ILP ได้ง่ายแปลว่าคุณหยิบพวกนี้มาเรียงแล้วคุณทำ parallel ได้ง่ายเห็นไหมฮะเพราะสิ่งที่ตัดบล็อกคุณออกก็แปลว่าคุณต้องไป resolve ไอ้ control hazard นะครับประมาณนั้นจริงๆแล้วในหลายๆเทคนิคที่เราพยายามจะดูต่อไปนี้ก็คือความพยายามที่จะเล่นกับเบสิกบล็อกตัวนี้ในลูปนะครับก็เลยมีคำถามทริกกี้ของผมก็คือว่าโอเคขอกระโดดข้ามไปสองหน้าก่อนกระโดดข้ามไปดีกว่าซึ่งในหนึ่งลูปมีกี่เบสิกบล็อกอ้าวขออีกหนึ่งคนแล้วยายง่วงวรปัตรครับวรปัตรครับวรปัตรครับคิดว่าในหนึ่งลูปมีกี่เบสิกบล็อกก็เ
็น่าจะขึ้นกับว่าในก็จริงในเชิงที่ดีมก็มีบล็อกเดียวนะครับหรือว่าตาจะโดนลูปที่เราลูปไปเลยหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีแบนข้างในนั้นโอเคชอบคำตอบนี้จริงๆแล้วก็มีอย่างน้อยหนึ่งมีอย่างน้อยหนึ่งถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณบังเอิญมี if else อยู่ในลูปคุณก็ตัดเบสิกบล็อกอีกดังนั้นก็มากกว่าเท่ากันหนึ่งคุณยังไงนะครับเพราะอะไรถ้าเกิดว่าคุณมี for loop มี for loop แล้วคุณมี if อะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่ง basic block else ก็เป็นอีกหนึ่ง basic block ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรเลยก็ทั้งก้อนยาวๆก็เป็นหนึ่ง basic block นะครับนี่จริงๆแล้วตัว loop เนี่ยมีความน่าสนใจก็คือแนวโน้มของ loop เนี่ยมักจะเป็น basic block ในเนื้อ loop เองนะครับมันจะเป็นหนึ่ง basic block คุณยังไงนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าเราจะเล่นกับลูปได้อย่างไรบ้างนะครับเทคนิคการออปติไมซ์จริงมีหลายแบบเคยได้ยินคำนี้ไหมเอาคำนี้ก่อนคำนี้ง่ายpeople ไหนนัทภูมิเคยได้ยินคำว่า peopleไหมไม่เคยครับไม่เคยหรอกครับคิดว่าแปลว่าอะไรอ่ะเดาเปิดติ๊กเปิดติ๊กดูแอบมองดูแอบมองโอเคก็แปลตรงตัวเนาะนะฮะดูแอบมองนะครับขออีกหนึ่งคนให้เดาคิดว่า people optimization คืออะไรอิสระครับไม่ทราบเลยครับนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับจริงๆ people optimization ก็คือพวก optimization แบบพูดง่ายๆมองเหลือบมองปุ๊บแล้วตอบได้เลยอะไรเงี้ยครับเช่นคุณมี a เท่ากับ5 a เท่ากับ8 people optimization ก็บอกว่าก็ตัด5ออกไปดิทำทำไมเสียเวลาเขียน2อันต่อกันอะไรเงี้ยนะครับคือไอ้พวก optimization ที่แบบเห็นจัดๆอะไรเงี้ยนะครับนะฮะหรือคุณสั่งโหลด A แล้วคุณก็โหลด A อีกแล้วคุณก็โหลด A อีกก็โหลดครั้งเดียวครั้งสุดท้ายสิจะไปโหลด2ครั้งก่อนหน้าทำไมอะไรเงี้ยนะฮะพวก optimization แบบดูด้วยตาแล้วก็โอ้ฉันก็ทำได้วะนะครับทีนี้ถ้าใช้คำว่า local optimization หรือ global optimization จริงๆก็ตะกี้ที่เพื่อนคุณที่อธิบายไป local คืออยู่ใน basic block เดียวกัน global คือข้าม basic blockนะครับข้าม basic block นะฮะจริงก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะฮะก็ขออนุญาตสนใจแค่ตัวนี้ loop optimization นะครับเคยได้ยินเอ๊ะผมเคยให้คุณทำตรงนี้เนาะ machine code optimization นะฮะยิง machine code เนี่ยมีความฮาๆคืออะไรนะผมเคยบอกว่าถ้าจำได้ในคอมซิสอาร์ผมบอกผมอยากให้ a เท่ากับ0ผมจะทำยังไงดีทางหนึ่งคือ XOR ด้วยตัวมันเองทางหนึ่งคือใช้ Subtract ถูกไหมฮะทางหนึ่งคือ AND ด้วย0เห็นไหมมีอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีคำสั่งเคลียร์ด้วยถามว่าคุณจะใช้คำสั่งไหนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นความฮาๆของ Intel ที่บางยุค XOR เร็วกว่าอะไรเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรกระโดดเข้ามาดีกว่าไป2แล้วเดี๋ยวผมโม้ไปเรื่อยนะครับขอสนใจ loop optimization นิดหนึ่งนะครับคีย์ของวันนี้นะครับจริงๆแล้วคุณเคยรู้จัก loop optimization อยู่2แบบที่เราเคยเรียนกันใน Compsys Arc แบบแรกคือ loop unroll แบบที่2คือ software pipelineใครทวนความจำให้ผมหน่อยว่า2อันนี้มันทำยังไงจะดึงจะดึงกวินพบอยู่ไหมครับกวินพบครับ loop unroll คืออะไรพอจะจำได้ไหมอธิบายเป็นภาษาง่ายๆให้หน่อยแต่เราเอา loop กลางออกแล้ว
ครับเอาหลุมมากลางออกแล้วได้อะไรนะมันจะเป็นอะไรเป็นอะไรไอเทเลชันก็แบบจำไม่ได้แต่ถ้าคนละเอียดไม่ได้โอ้ลุงจ๋าถ้าไม่ว่ากันมีใครอยากอธิบายบ้างลูกวันโลคืออะไรชัยพัฒน์จำได้ไหมลูกก็คือถ้าลูกเป็นหลายๆลูกแล้วก็แตกมันออกมาแล้วก็เอามันมาต่อกันแล้วพอมันเอามาต่อกันเราจะสามารถออปติไมซ์บางคำสั่งให้มันโอเวอร์แลปกันได้ยังไงนะสมมุติผมมีลูกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไงก็แทนที่เราจะทำทีละลูปไปเรื่อยๆแล้วก็สมมติเราทำเป็นเราอัลโล4ก็คือเราก็ทำเป็นเราทำเบสิกบล็อกให้กลายเป็น4ครั้งแทนโอเคโอเคขอบคุณครับดีครับนี่คือลูปอันโลถูกไหมคุณก็จะเป็น i เท่ากับ0 i น้อยกว่า max แล้วก็ i บวกเท่ากับ4ถูกไหม for นี่คือลูป unroll 4รอบนะครับจริงแล้วก็คำตอบของเพื่อนคุณละเอียดดีนะครับละเอียดดีตรงที่เราทำลูป unroll ส่วนหนึ่งก็เพื่อขยาย basic blockขยายเบสิกบล็อกแล้วได้อะไรขยายเบสิกบล็อกแล้วได้อะไรทำไมถึงอยากขยายเบสิกบล็อกฉันใช่เราขยายเบสิกบล็อกทำไมเพิ่ม ILP ครับเพิ่ม ILP นี่คือคีย์เลยครับนะครับหรือบางตำราก็จะบอกว่ามันคือ space กับ time trade off คืออะไรคือคุณเขียนโค้ดสั้น ILP น้อย chance ที่จะทำให้เกิด ILP ตรงนี้มีน้อยคุณก็เลยเขียนให้มันยาวขึ้นเพื่อเพิ่ม ILP เพิ่ม chance ที่จะทำ ILP ดังนั้นในมุมหนึ่งครับ basic block ใหญ่ๆดีตรงไหนดีตรงคุณมีช้อยที่จะทำ ILP ได้มากขึ้นนะครับเอ้าซอฟต์แวร์ไปไลน์คืออะไรซอฟต์แวร์ไปไลน์คืออะไรธนาโดนไหมยังเนี่ยครับครับธนาโดนนะธนาโดนสาซอฟต์แวร์ไปไลน์คืออะไรครับตอบได้ไหมลูกผมนี่ก็เป็นภาพผมไม่ทำอะไรไม่ออกถ้าที่คุณเคยเรียนก็คืออะไรเราบอกว่าในเนื้อลูปเนี่ยนะพอแตะมันเป็น assembly ก็จะมีโหลด add store นี่ใช่ไหมของ iteration ถัดไปมันก็จะมีโหลด add store ใช่ไหม iteration ถัดไปก็มีโหลด add storeนะครับซอฟต์แวร์ไพป์ไลน์คือคุณเขียนลูปใหม่ให้เนื้อลูปเนี่ยเป็นอย่างนี้เหลื่อมระหว่าง3ก้อนนะครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรทำนองเดียวกันก็คืออยากให้ตรงเนี้ยเกิด ILP แต่ไม่อยากให้เบสิกบล็อกใหญ่เกินไปนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะให้คุณทำแบบฝึกหัด1ข้อแล้วผมก็ถามว่าคุณอันโรกี่รอบแล้วก็สปีดอัพเท่าไหร่นะครับความน่าสนใจคือไม่ว่าจะเป็นโค้ดแบบไหนก็ตามฮะทำแบบไหนก็ตามเนี่ยแถวๆเนี้ยมันจะได้ประมาณแถวๆนี้เนี่ยไม่เคยเกิน2นะครับต่อให้อันโรเป็นอินฟินิตี้รอบจนไม่มีลูปเลยก็ไม่เกิน2แต่โค้ดไซส์เนี่ยโอ้โหพอดโค้ดไซส์เนี่ย
ขึ้นแบบกระจุยกระจายเลยนะฮะถ้ามีอีกแกนนึงเป็นโค้ดไซส์งั้นเราก็เลยบอกเราเทรดออฟด้วยการขออันโรเท่าที่จำเป็นแล้วเขียนเนื้อลูปให้เป็นแบบนี้ก็เรียกซอฟต์แวร์ไฟล์ได้โอเคนะครับทันนะฮะอันนี้ทวนของเก่านะนะอันนี้ทวนของเก่านะครับโอเคถามฮะนอกจากลูปอันโรนอกจากซอฟต์แวร์ไฟล์คุณทำอะไรกับลูปได้อีกคิดว่าคุณทำอะไรกับลูปได้อีกเพื่อให้โค้ดเนี่ยจะอีเตอร์ ILP มากขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้แหละจริงๆมีอีกแบบหนึ่งที่คุณเคยเรียนว่าคุณเล่นอะไรกับลูปแล้วมันเร็วขึ้นใครตอบนะตะกี้ใครจะตอบลูปว่ามาเลยเวกเตอร์ไลน์หรือเปล่าเวกเตอร์ไลน์โอเคเวกเตอร์ไลน์มีอะไรอีกเทรดโอเคนะครับนั่นก็เป็นเทคนิคของลูปทั้งนั้นเลยครับเทคนิคของลูปนะฮะสังเกตก็คือถ้าคุณไม่อันโรถ้าคุณไม่อันโรให้มากพอคุณจะไม่สามารถจับโหลดปืดแล้วก็แอดเวกเตอร์ตรงนี้ได้หรือคุณอาจจะเอาลูปมาแตกเป็นลูปย่อยๆ3ลูปแล้วพาราเรลกันด้วยเทรดก็ได้นะครับนี่จริงแล้วถ้าสังเกตเทคนิคออปติไมซ์หลายๆอย่างกลับมาโฟกัสที่ลูปแม้แต่ที่คุณเรียนไปแล้วเวกเตอร์ไลท์ก็เล่นกับลูปนะครับเล่นกับลูปนะฮะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นลูปแต่มักจะทำกับลูปนะครับโอเคทีนี้ตรงนี้เรารู้จักลูปอันโรลซอฟต์แวร์ไฟล์ไลท์หรืออันโรลแล้วมาเวกเตอร์ไลท์หรือแตกลูปแล้วก็ไปทำอะไรนะเทรดนะครับที่จะพูดต่อไปนี้คือไม่ได้ specific กับ vector line หรือ thread แต่พูดถึง loop in general โอเคไหมครับเดี๋ยวมุกไหลแป๊บนึงนะครับโทษทีไอ้นี่แหละเอฟเฟกต์พาจมูกนี่แหละเขาห้ามสั่งน้ำมูกแล้วก็มันยังมีไอ้คล้ายๆน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลาเพราะมันเป็นแผลผ่าตัดนะครับได้โอเคนะครับอ่ะงั้นดูต่อนะครับดูต่อนะครับขอคุยถึงลูปทรานส์ฟอร์เมชันที่ไม่เกี่ยวกับเวกเตอร์ไลซ์ไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่เกี่ยวกับเทรดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะไปดูว่าทำอย่างไรได้บ้างนะฮะลองดูผลคร่าวๆว่าทำแล้วมันดีจริงเหรอนะครับอย่างอันนี้ผมไปทำการทดลองง่ายๆตอนที่ผม proof of concept ที่ผมไปช่วยงานเซิร์นเนี่ยนะครับตอนปีแรกๆเลยฮะปีแรกๆคือ2ปีกว่าที่แล้วนะครับผมก็คุยกับอาจารย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์แล้วผมก็บอกอาจารย์ซิมูเลตอะไรบ้างครับที่เซิร์นนะครับให้ผมช่วยดูไหมนะครับอาจารย์เขาก็แชร์โค้ดมาให้อันนึงชื่อ CMS Software นะฮะ CMS ก็เป็นตัวย่อนะ Compact Moon อะไรผมจำไม่ได้ละนะครับนะครับแปลว่าเครื่องเล่งอนุภาคนะฮะ Compact Moon จำชื่อไม่ได้นะครับ CMS SW นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมีไปเบนช์มาร์กดูฮะแล้วเราก็พบว่ามันมีโค้ดที่ใช้หนักๆอยู่4ฟังก์ชันที่แบบใช้กันกระจุยกระจายเลยนะครับเวลาเขาคอมไพล์เนี่ยเขาใช้ GCC 7.3 ตอนนั้นแล้วเขาก็เปิดลบ O2 หรือ Optimize พยายาม Optimize สุดๆละนะครับผมบอกว่าขอลองเล่นอะไรหน่อยนะครับผมใช้เทคนิคการทำลูป transformation บางแบบนะครับซึ่งเทคนิคนั้นคือแถวๆนี้ฮะจริงๆก็หนึ่งในนั้นก็คือ loop unroll นะครับแล้วก็มี loop reorder มี index splitting จริงๆเดี๋ยวดูลิสต์ที่ผมใส่ในสไลด์นะฮะมีอยู่ประมาณ10กว่าแบบนะครับแต่นี้ผมเอา3แบบ top hit มาใส่เขาดูแล้วผมก็พบว่าเนี่ยผมลดจำนวนคำสั่งได้เยอะมากนะครับแล้วถ้าวัด speed up เฉพาะฟังก์ชันเนี่ยลองรัน loop พวกนี้ซ้อนซ้ำกันหลายๆรอบเนี่ยผมได้ 1.5 1.7 เลยแปลว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหยิบลูปมา
รีไรท์อะไรบางอย่างนะแล้วก็ส่งเข้าไปคอมไพล์เหมือนเดิมเนี่ยแหละใช้คอมไพเลอร์ตัวเดิมด้วย GCC 7.3.1 เนี่ยแค่เอาโค้ดภาษา C มานะแล้วแปลงมือแล้วคอมไพล์ใหม่เฮ้ยคอมไพเลอร์ออปติไมซ์ได้ฉลาดขึ้นแต่ว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่ถ้าเราเขียนโค้ดเขียนลูปได้ดีพอคอมไพเลอร์ก็จะเอาไปทำประโยชน์ต่อได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือคอมไพเลอร์ก็จะมีออโต้เวกเตอร์แต่ออโต้เวกเตอร์จะทำได้ก็ต่อเมื่ออะไรนะฮะBasic Rockคุณใหญ่พอแล้วก็โหลดเป็นเซตได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีทริคอะไรของมันนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่เราจะคุยกันต่อไปนี้นะครับอันแรกที่อยากเล่าให้ฟังฟิชชั่นกับฟิวชั่นแก้ง่วงหน่อยลูกครบแล้วเหรอเหลือใครธีรวัตรตอบยังตอบไปเมื่อกี้ตอบไปแล้วเหรอโอเคอ่ะงั้นเราวนไปเริ่มต้นใหม่กันทอนอยู่ไม่รู้ครับผมกันทอนครับฟิชชั่นกับฟิวชั่นน่าจะแปลว่าอะไรเคยได้ยินสองคำนี้ไหมเคยได้ยินที่เป็นปฏิกิริยาได้ป่ะเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วนิวเคลียร์ฟิวชั่นกับนิวเคลียร์ฟิชชั่นต่างกันไงครับที่เป็นรวมแล้วใหญ่ขึ้นกับฟิวชั่นน่าจะเป็นรวมใช่ไหมครับแล้วก็ฟิชชั่นคือแยกคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็คืออย่างนี้ฮะถ้าคุณโค้ดของคุณออริจินเป็นแบบนี้แล้วคุณบอกคุณรวมแล้วเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือฟิวชั่นนะครับแต่กลับกันฮะถ้าโค้ดออริจินของคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณออปติไมซ์แล้วมันกลายเป็นอย่างนี้นี่ก็คือฟิชชั่นผมถามครับถามคุณคิดว่าโค้ดแบบไหนน่าจะเร็วกว่ากันเพราะอะไรถ้าในตัวอย่างนี้โค้ดแบบไหนน่าจะเร็วกว่ากันเพราะอะไรเฉพาะตัวอย่างนี้นะฮะมีคุณชัยพัฒน์บอกว่าทางซ้ายเร็วกว่านะครับธนาโดนบอกทางซ้ายเร็วกว่าโอเคคุณเดาใจผมได้คุณเศรษฐ์นิพัฒน์บอกว่าซิงเกิลเทรดน่าจะซ้ายครับนะครับจริงๆถ้าถามผมนะถ้าให้ผมเดานะถ้าให้ผมเดานะโดยไม่รันนะผมจะบอกว่าอันเนี้ยอาจจะเร็วกว่าอาจจะนะอาจจะทำไมผมถึงบอกว่าอาจจะรู้ไหมฮะเพราะแนวโน้มก็คือ AI กับ BI เนี่ยจะใช้แคชที่เดียวกันจะใช้แคชที่เดียวกันแปลว่ามีคอนฟลิกต์เห็นไหมฮะแนวโน้มคือ AI กับ BI จะมี conflict miss แต่จริงโค้ดนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ reuse AI หรือ BI นะครับถ้าผมมีบรรทัดต่อท้าย AI เท่ากับอะไรเงี้ยต่อออันเนี้ยชัดเจนว่าทางซ้ายเนี่ยช้าทางขวาอาจจะเร็วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่านั่นแหละครับประเด็นของการจะรวมหรือจะแยกจริงๆหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ cache เรื่องของ cacheอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องคิดคือเรื่องของเทรดนะครับถ้าผมบอกว่าผมมี OpenMP จริงๆแล้วเนี่ยฮะผมสามารถทำอันนี้กับอันนี้เป็นคนละเทรดนี่เทรด1นี่เทรด2ได้เลยเห็นภาพไหมฮะเห็นภาพไหมครับนี่จริงๆแล้วถ้าถามลอยๆนะผมตอบไม่ได้หรอกว่าอันไหนดีกว่าถ้าเฉลยก็คือผมตอบไม่ได้หรอกว่าอันไหนดีกว่าเพราะผมก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยแคชมันเป็นยังไงวะเฮ้ยเสร็จของเครื่องนี้ CPU เป็นยังไงวะนะครับผมถึงจะตัดสินใจได้ว่าจริงๆแล้วผมควรจะเขียนแบบทางขวาหรือผมควรจะเขียนแบบทางซ้าย
ต่นี้ฮะเป็นลูป transformation แบบง่ายๆคือลองแต่มันเป็น2ลูปที่เผื่อมัน parallel ได้เอ๊ะหรือจับมันรวมกันดีเผื่อมันจะได้อะไรนะแชร์ iteration ได้นะครับอันนี้ไม่มีคำตอบนะฮะไม่มีคำตอบเพราะจริงๆแล้วมีเรื่อง architecture เข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ถ้าตัวอย่างนี้อ่ะแนวโน้มเป็นไปได้ว่าทางซ้ายอาจจะเร็วกว่าตามที่เพื่อนคุณ suggest ตะกี้นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจะตอบจริงๆคือต้องไปดู environment อื่นด้วยนะครับแล้วก็กับตัวอย่างโค้ดนี้มัน simple ไปหน่อยเลยตอบยากนิดนึงนะครับนะฮะอ่ะลองดูอีก pattern นึงครับยากขึ้นนิดนึงอันนี้คุณเคยเรียนละลูป interchangeใครสามารถยกตัวอย่างโค้ดอธิบายลูปอินเตอร์เชนเป็นโค้ดให้ผมดูหน่อยได้ไหมไหนคุณนลินอยู่ไหมคุณสวัสดีครับคุณนลินถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวอย่างโค้ดลูปอินเตอร์เชนเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเขียนยังไงอธิบายตรงนี้โค้ดลูปถ้าผมเขียนก็เป็นก็เหมือนที่เพื่อนแชทมานั่นแหละครับแต่ว่าเราอ่ะผมเขียนตัวจะเป็นโลมิดผมจะเขียนโลเมเจอร์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับให้ไอเป็นโลใช่ครับหรือเวอร์ชันที่ให้ผลเหมือนกันก็คือ of for j ขึ้นก่อนแล้วค่อย for i ครับนะสีแดงกับสีเขียวอันไหนเร็วกว่ากันถ้าในตัวอย่างนี้ในตัวอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโรเร็วกว่าโรเร็วกว่าคือสีโรเร็วกว่าคือสีแดงครับสีแดงโอเคถูกต้องครับต้องครับนะครับอ่ะงั้นถามเล่นๆเลยถามเล่นๆสมมุติว่า i กับ j เนี่ยนะครับไซส์เท่ากัน 3x3 i กับ j เป็นหมายถึงค่าแม็กของโลกับคอลัมน์เนี่ยเป็น 3x3 เท่ากันนะฮะถ้าผมแค่เขียนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วผมสลับอย่างเงี้ยผิดมั้ยคือแทนที่จะไปสลับลูปข้างบน i กับ j ผมมาสลับ i กับ j อย่างนี้แทนครับผมให้ผลเหมือนกันไหมไม่ครับือมันก็จะสลับด้วยครับเนี่ยโอเคจริงเหรอผมคิดงั้นนะ โอเคถูกละอ่ะอย่าให้ผมหลอกคุณนี่ครับ ครับโอเคครับผมเคยนั่นแหละฮะเคยให้เพื่อนคุณ optimize ลูปในห้องเรียนนั่นแหละแล้วบอกลองสลับโลเมเจอร์คอลัมน์เมเจอร์สิครับเขาไปสลับข้างล่างเนี่ยผมบอกเอาเหรอแล้วก็ต้องมาวาดรูปอย่างนี้ให้ดูนะครับก็สนุกดีนะฮะตะกี้คุณตอบได้แล้วว่าอะไรเร็วกว่าใช่ไหมขอ specific นิดนึงนะภูมิครับทำไมโลเมเจอร์ถึงเร็วกว่านะครับจำได้ว่าเป็นคุณว่าเป็นเรื่องของไอตำแหน่งตอนไป access memory อะไรหรือเปล่าครับใช่มันมีคำเฉพาะของมันเลยอ่ะมันมีคำศัพท์เฉพาะของมันเลยเอ๊Spatial locality หรือเปล่าครับเออถูกต้องครับใช่แล้วSpatial locality นะฮะเนี่ยประทับใจเจมี่พัดจังเลยเจมี่พัดตอบได้เกือบทุกคำถามเลยนะฮะแต่พิมพ์แชทมาดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมาถามเจมี่พัดเป็นคนแรกเราเล่นนะลูกเราเล่นโอเคมองออกนะครับข้อ
คอมไพเลอร์ที่ฉลาดก็ทำอย่างนี้ให้คุณได้เหมือนกันครับวิเคราะห์เองแล้วสลับให้แต่ในคอนดิชันคือมันต้องวิเคราะห์โค้ดคุณก่อนว่ามันสลับได้แล้วไม่ผิดนะฮะเห็นนะครับแต่ถัดไปครับลูปอินเวอร์ชันอ่ะอันนี้ผมท้าทายคุณนิดนึงจริงๆแล้วอ่ะผมลบตั้งใจลบเฉลยหรือวิธีแปลงทางขวาออกไปนะครับแล้วก็อยากถามคุณผมบอกว่าโจทย์ของผมนะฮะโจทย์ของผมคือผมมีลูปแบบทางซ้ายเนี่ยที่เป็นลูป y นะครับเป็นลูป y โจทย์ของผมคือผมต้องการทำลูป y ให้เป็นลูปดู yโดยอนุญาตให้ใช้ if ช่วยคิดว่าคุณจะแปลงแล้วออกมาเป็นยังไงเอาใครคิดออกพิมพ์แชทมาเลยพิมพ์แชทมาเลยอีกทีนะลูปทางซ้ายเป็น y ผมบอกจงแปลงลูป y ให้เป็นลูปดู y แปลงได้ไหเอาแล้วขอคนหนึ่งเอาใครช่วยเพื่อนหน่อยไม่งั้นผมสุ่มหนึ่งคนนะขออนุญาตประพลถ้าแปลงลูปนี้ให้เป็นลูปดูวายคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงครับนึกไม่ออกเหมือนกันครับนึกไม่ออกหรอครับคิดว่าไม่ชัวร์เลยครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์หรออ้าวโอเคไม่เป็นไรอ่ะผมบรรทัดนี้ผมไม่เขียนนะไอ้ in i a 100อะไรนี้ไม่เขียนนะนะครับi เท่ากับ0ผมไม่เขียนนะผมบอกว่า y i น้อยกว่า100ให้ทำสิ่งต่อไปนี้ถูกไหมครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นยังไง if i น้อยกว่า100ให้ทำสิ่งต่อไปนี้แล้วผมเริ่มด้วยดูแล้วก็ y i น้อยกว่า100ได้มั้ยผมก็ยังไม่เห็นประโยชน์ว่ามันจะช่วยยังไงนั่นแหละคำถามผมนั่นแหละคำถามผมคุณคิดว่าอันเนี้ยดีกว่าอันนี้ยังไงมันดีตรงที่ว่าถ้า i มันก็ไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะ i มันก็0อยู่แล้ว a ทำไมถึงต้องมี if ครอบอีกรอบครับอ๋อเพราะว่าของจริงคือเราอาจจะไม่เห็นไอ i เท่ากับ0อยู่ตรงนี้อ๋อเลยกันซ้ายไว้ก่อนกันซ้ายไว้ก่อนถ้างั้นมันก็น่าจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้า i มันมากกว่า100อยู่แล้วมันก็ข้ามไปเลยหรือเปล่ามากกว่าเท่ากับ100ข้ามไปเลยผมเดานะไม่รู้เหมือนกัน ผ
โอเคโอเคจริงๆแล้วนะฮะถ้าจะพยายามอธิบายว่าทำไมการแปลงเป็นเอ้ทางขวานี้ถึงดีกว่าทางซ้ายนะครับคุณอาจจะต้องลองพยายามแปลงเป็น assembly นิดนึงนะฮะอันนี้คืออารมณ์ประมาณว่าอะไรนะคู่ assembly ของมันอารมณ์ประมาณว่า if นะ if i มากกว่าเท่ากับขอเขียนอย่างเงี้ยแต่สมมติมันเป็น assembly นะฮะสมมติเป็น assembly นะครับ if i มากกว่าเท่ากับ100go to x อะไรเงี้ยแล้วอะไรคุณก็มี label x อยู่ข้างล่างนะครับ else คุณก็ทำอะไรนะ a i เท่ากับ0 a อะไร i เท่ากับ i บวก1อะไรเงี้ยนะครับคุณก็ go to y อยู่ข้างบนนี้ครับถ้าคุณลองพยายามไล่สเต็ปตัวนี้จริงๆแล้วมันจะทำงานเยอะกว่านะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณแปลงอันนี้นะครับคุณแปลงอันนี้นะฮะแอปเปิดช็อตโน้ตตัวเองนิดนึงจะได้ไม่หลุดโอเค go to l go to อะไรนะ go to x เหมือนกันตัวนี้นะผมน่าจะหลุดอะไรไปอย่างนึง if i ทางซ้ายเป็น y ใช่ไหมโอเคเข้าใจละโอเคงงเองนั่นเองนะมันจะต่างกันนิดนึงตรงนี้ฮะ a i เท่ากับ0 i เท่ากับ i บวกนะครับแล้วก็ตรงนี้ x นี่ตรงนี้มันจะต่างกันนิดนึงตรง go to y เนี่ยแต่ y มันจะอยู่แค่ตรงนี้ก็แหละอันหนึ่งคือ y มันอยู่ทำเลเยอร์บนอีกอันหนึ่ง y คือมันเริ่มตรงนี้มองออกไหมไม่ได้เขียนนานลืมอันหนึ่งอ่ะ y จะเริ่มที่ ai เท่ากับ0อีกอันหนึ่งอ่ะ y มันจะเริ่มที่ if ข้างบนนะครับจริงๆต้องมี if ตรงนี้อีกนิดนึงชื่อ1บรรทัดทันไหมแล้วยังไงนะครับแล้วยังไงนะครับใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณลองไล่โค้ดเช่นสมมุติให้ i เท่ากับ0นะครับคุณจะพบว่าไอ้แบบเดิมเนี่ยจะใช้8ไซเคิลแบบนี้จะใช้ประมาณ6ไซเคิลคือมันประหยัด if ไปนิดนึงอ่ะประหยัด if ไปนิดรู้สึกว่ามัน counter intuitive มากครับคือโค้ดยาวกว่าแต่ว่า compile แล้วประหยัดกว่าใช่ๆประมาณนั้นใช่ครับ
คืออันนึงเจอ go to 2ครั้งอันนึงเจอ go to ครั้งเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เจอ go to นี่แต่ตรงเนี้ยอันนี้จะใช้ go to แค่ครั้งเดียวเวลาอยู่ในเนื้อลูปแล้วนะครับจริงผมควรจะเขียนละเอียดให้คุณสักรอบหนึ่งใช่ไหมคุณจะได้ไม่งงใช่ไหม delete layer โอเคเอาใหม่นะครับขอใช้เวลากับมันนิดนึงแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับก็คือสมมุติผมพยายามแปลงไอ้เจ้าทางซ้ายนี้เป็น assembly ก่อนผมพยายามแปลงไอ้เจ้าทางซ้ายนี้เป็น assembly ก่อนนะครับผมจะมีอะไรนะ i เท่ากับ0นะครับแล้วก็ l 1ตัว y ตะเกียนะครับขอเปลี่ยนเป็น l 1จะได้ไม่งง if i มากกว่าเท่ากับ100 go to l 2ประมาณนี้นะครับแล้วก็ a i เท่ากับ0แล้วก็ i เท่ากับ i บวก1โอเคนะครับจากนั้นตรงนี้จะ go to L1 นะและ L2 level อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะงั้นเนี่ยคุณจะเจอ go to ตรงนี้แล้วคุณก็จะมาเจอ go to ข้างบนอีกรอบจะมาเจอ if ข้างบนอีกรอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมแปลงเป็นไอ้เจ้า if แบบตะเกียบใส่ if ครอบแล้วเปลี่ยนเป็น do while นะครับต่างกันนิดนึงคือโค้ดที่ได้จะอารมณ์ประมาณว่าi เท่ากับ0เหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บก็ขึ้น if ที่เท่ากับ if ตัวนี้นะครับ if i มากกว่าเท่ากับ0 go to l2 นะครับแล้ว label l1 มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็สังเกตก็คือตรงนี้จะเจอ go to ตรงนี้กับ go to ตรงนี้ตรงนี้จะเจอ go to แค่ครั้งเดียวนะฮะถ้าลองนับไซเคิลก็คือนี่คือไซเคิลที่1ไซเคิลที่2 go to ไซเคิลที่3ไซเคิลที่4นะฮะไซเคิลที่5คือ compare ตัวนี้นะครับถ้าบังเอิญเป็นลูปรอบสุดท้ายคุณจะไม่ต้องรันอันนี้แต่ถ้าอันนี้บังเอิญเป็นลูปรอบสุดท้ายต้องกลับขึ้นไปข้างบนเช็คอีกทีแล้วก็ go to อีกทีใช่มั้ยมีอะไรเปื้อนๆอยู่ตรงนี้มองออกไหมจริงมันต่างกันนิดๆหน่อยๆแหละแค่ไซเคิลสุดท้ายไซเคิลแรกอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับสมมติ i เท่ากับ99 i เท่ากับ99อันเนี้ยจะรันประมาณ6ไซเคิลถ้าลองวิเคราะห์ดีๆใช่ไหม1 2 3 4 5 6 6ไม่รันอ่ะ6ไม่รันนะครับแต่ถ้า i เท่ากับ99อันนี้เป็นยังไงอันนี้1อันนี้2อันนี้3อันนี้4อันนี้5อันนี้6ขึ้นมาโผล่7ตรงนี้เอ้ยอันนี้6อันนี้7แล้วขึ้นมาโผล่8ตรงนี้เห็นป่ะทันมั้ยครับงงมั้ยยังอยู่ป่ะเนี่ยคือเน็ตผมหลุดไปแล้วยังอยู่ครับเอามองออกไหมจริงมันต่างกันนิดๆหน่อยๆแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ
ก็คือไอ้ go to หรือไอ้ขอโทษไอ้ iteration ท้ายๆเนี่ยมันประหยัดไปได้1ถึง2 cycleทันไหมเนี่ยที่ผมนับให้ดูนี่เห็นป่ะถ้า i เท่ากับ99อันนี้1 2 go to 3 4 5 compare 6 6ไม่ทำ6มาอยู่นี่ละถ้า i เป็น99ถูกไหมเพราะบวกเป็น100แล้วไงไม่น้อยกว่า100ละจบแต่ถ้า i เป็น99อันนี้ทำอะไร1ก็เอาเปลี่ยนสีเป็นสี1 2 go to ทำไหมไม่ทำ2อยู่นี่อ่ะ2 3 4 go to 5 compare 6อยู่ตรงนี้7อยู่ตรงนี้โอเคอ่ะนับละเอียดให้แล้วสามารถ optimize y เป็นแบบดู y เลยได้ไหมครับตอบได้ครับก็ถ้าลูปคุณไม่ใหญ่มากถ้าลูปคุณไม่ใหญ่มากจริงๆแล้วคุณทำดู y บางทีได้ประโยชน์กว่าม, นนมันนิดหนึ่งอ่ะนี่มันนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าพอคุณสมมติเป็นฟังก์ชันคอลบ่อยๆไอ้นิดหนึ่งเนี่ยบางทีก็ได้คืนมาหลายร้อยหลายพันไซเคิลนะฮะผมเปิดโน้ตผมเทียบนี่ผมกลัวผมเขียนผิดเหมือนกันนะครับงั้นจริงๆแล้วบางทีทริคมันอยู่แค่ตรงนี้แหละครับบางทีคุณเปลี่ยน y เป็นดู y นิดๆหน่อยๆแค่นี้ใส่ if ใส่อะไรครอบไปหน่อยโอ้ชีวิตสวยหรูโคตรเร็วขึ้นแปลว่าเราควรทำดู y ทุกครั้งเลยหรือเปล่าครับอาจจะไม่เสมอไปครับตอบคุณธนดลอาจจะไม่เสมอไปนะครับแต่บ่อยครั้งที่ผมเคยเห็นแพทเทิร์นที่ผมเคยเห็นเขียนเป็นดู y บางทีเร็วกว่านิดนึงโอเคไหมทันไหมนะครับได้นิดนึงอ่ะจริงๆคือได้นิดนึงแหละแต่ว่าอย่างที่บอกคือบางทีพอมันคูณ n เยอะๆนะครับมันก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์คืนมาเยอะมากอ่ะอันนี้ทันไหมครับลูปอินเวอร์ชันนะฮะคือความหมายของ inverse ก็คือตอนแรกเอาเงื่อนไขไปเช็คข้างบนก็เปลี่ยนเป็นเอาเงื่อนไขมาเช็คข้างล่างสลับ condition นะครับแล้วก็ในแง่นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไปวิเคราะห์รวมกับ pipeline ด้วยคุณจะพบว่ามันลดโอกาสที่จะเกิด pipeline stall จากไอ้การ resolve branch ได้นิดนึงโอเคไหมต้องเบรกไหมหรือไปต่อแล้วเลิกเร็วน่าจะเหลืออีกสัก 6-7 แบบมั้งเบรกไหมไม่เบรกเนาะไปต่อเลยไหมจะได้เลิกเร็วเดี๋ยวเบรกดีกว่าเดี๋ยวขอผมไปคล้องนะครับนิดนึงขอ3นาทีขอวิ่งไปห้องน้ำไปน้ำมูกไหลขอไปเช็ดนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นาฬิกาผม 2:47 เดี๋ยวขอผมเดินไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับไปล้างน้ำมูกหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันตอนบ่าย 3 2นาทีก็ได้บ่าย 3 1นาที2นาทีเดี๋ยวกลับมาครับแป๊บเดียวครับ
โอเคดีขึ้นหน่อยเขียนนะครับทันนะโอเคนะครับผมเน้นอีกทีไม่ได้แปลว่าทุกลูปที่เป็นลูป while คุณต้อง convert เป็น do while แล้วจะได้ performance เสมอไปนะฮะแต่ว่าบังเอิญถ้าตัวอย่างประมาณนี้เคสแบบนี้คำตอบคือใช่นะครับคือ do while ได้ประโยชน์กว่านะครับโอเคนะครับไปต่อครับลองดู pattern ถัดไปนะฮะ loop invariant อันนี้จริงๆแล้วง่ายฮะเพื่อนคุณก็แอบดูไปแล้วตะกี้ใช่ไหมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดีๆคุณสังเกตดีๆคุณจะพบว่าในโค้ดทางซ้ายเนี่ยนะครับจะมีค่าบางค่าที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าลูปจะทำไปกี่รอบใครมองออกบ้างค่าไหนไม่เปลี่ยนครับค่าลูกใช่ค่ะครับครับโอเคสวัสดีขอหนึ่งคนรับพีพงได้ไหมครับครับผมแล้วพีพงครับโค้ดทางซ้ายมีอะไรไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับผมมีค่าอะไรที่ไม่เปลี่ยนไม่เกี่ยวกับลูปเลยไม่ว่า i จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามมีค่า y กับ z ครับผม y กับ z ไม่เปลี่ยนพอ y กับ z ไม่เปลี่ยนก็แปลว่า x ไม่เปลี่ยนถูกไหมครับนะครับนั้นแปลว่าถ้าเมื่อไหร่คุณเจอแพทเทิร์นนี้ที่เราเรียกว่าลูปอินวาเรียนต์นะครับคือค่าเหล่านี้ไม่ขึ้นกับลูปคำแนะนำคือจงทำโค้ดโมชันเอามันออกไปนอกลูปเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าดูต่อไปอีกก็คือเนื่องจาก x ไม่เปลี่ยนแปลว่า x คูณ x ก็ไม่เปลี่ยนก็ย้ายขึ้นไปด้วยนะครับก็เลยแปลงเป็นโค้ดแบบทางขวาได้คือตัวนี้นะฮะแล้วก็คำนวณค่า t คือ x คูณ x ทิ้งเอาไว้เห็นไหมครับแล้วก็อันนี้เขาก็ไปรวมกับเจ้าทริคของก่อนหน้านี้ที่เป็น loop inversion ด้วยก็เลยเอา if มาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก y เป็น do y เห็นไหมครับนั้นถ้าสังเกตแพทเทิร์นนี้เป็นไงฮะคุณประหยัดไซเคิลของตัว x กับ x ยกกำลัง2เหลือทำแค่1ครั้งเห็นไหมแล้วเนื้อลูปตัวนี้ก็สั้นลงนะครับอันนี้ค่อนข้างคอมมอนฮะจริงๆผมก็ดูด้วยตาแล้วผมก็ทำบ่อยลูปอินวาเรียนต์นะครับแล้วก็ทำโคดโมชั่นนะครับย้ายกลับขึ้นไปเห็นไหมฮะนะครับหรือคุณจะแค่นี้ก็ได้นะคุณจะมองแค่ว่าคุณเอา x เท่ากับ y บวก z ออกมานอกลูปนะครับแล้วก็เอาอะไรอ่ะ t เท่ากับ x คูณ x ออกมานอกลูปแล้วคุณใช้ลูป y เหมือนเดิมก็ได้นะใช้ลูป y เหมือนเดิมก็ได้นะฮะอันนี้ก็เรียกโค้ดโมชั่นเหมือนกันนะฮะลูปอินวาเรียนต์นะครับไม่ต้องแปลงไอ้ลูปอินเวอร์ชันก็ได้นะเห็นไหมครับนี่ก็แพทเทิร์นหนึ่งนะครับนี่สรุปเริ่มเจอแพทเทิร์นเยอะแล้วนะมีฟิวชั่นฟิชชั่นอะไรใช่ไหมมีลูปอินเตอร์เชนใช่ไหมสลับ ij สลับออเดอร์นะครับมีลูปอินเวอร์ชั่นเริ่มเอาจาก y เป็น do y นะครับลูปอินวาเรียนต์ทำโค้ดโมชั่นนะฮะเห็นนะครับลองดูอีกแบบนึงนะดูอีกแบบนึงลูปสปริตติ้งloop splitting แปลว่าอะไร
ลูปสปลิตติ้งทำไงนะครับลองดูโค้ดในลูปนี้ลองดูโค้ดในลูปนี้นะครับมันมีคอนดิชันหนึ่งที่พิเศษกว่าชาวบ้านคือกรณีที่ i เท่ากับ0เอาไหมกรณีที่ i เท่ากับ0มันมีอะไรแปลกกว่าชาวบ้านถามว่าแปลกกว่ายังไงใครมองออกบ้างวอลปรัดอยู่ไหมลูกอยู่ครับวอลปรัดครับคำถามของผมคือจากตัวอย่างโค้ดอันเนี้ยกรณีที่ i เท่ากับ0มันมีอะไรที่ทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาคืออะไรก็คือนี้ที่เราสปริตติ้งใช่ไหมครับถ้าเรายังไม่สปริตก่อนดูยังไม่สปริตโค้ดธรรมดาเนี่ยดูโค้ดแค่นี้ก่อนเนี่ยคิดว่าอะไรมันต่างกันถ้า i เท่ากับ0เนี่ยมันมีโอเปอเรชันข้างในเนื้อลูปที่มันมีอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือขอโทษนะครับครับมองแป๊บหนึ่งลูกจะได้มองหัดมองสั่งซื้ออ่ะลองเขียนออกมาลองเขียนออกมาก็ได้ครับตอนที่ i เท่ากับ0มันเป็นยังไงก็เป็น y 0บวก x 0บวกบวก x 10โอเคแล้วตอน y เท่ากับ1เป็นยังตอน i เท่ากับ1เป็นยังก็ y 1บวก x 1แล้วก็บวก x 11เอ๊ะเท่ากับ x1 บวก x11 จริงเหรอจริงเหรอนะเฮ้ยอ๋อ x1 ครับเอ๊ะอะไร0 0 0 0ครับ0โอเคนี่ไง1 1 0เห็นไหมเท่าไหร่ x2 บวกด้วย x1 เห็นยังเห็นยังอ๋อเห็น2แพทเทิร์นยังมีแพทเทิร์นที่1มีแพทเทิร์นที่2เราก็เลยบอกว่าถ้าคุณทำลูปสปลิตติ้งก็คือสปลิตแพทเทิร์นที่ต่างกันออกจากกันซะนะครับดังนั้นถ้าให้ผมทำลูปสปลิตติ้งของโค้ดนี้ถามว่ามันควรจะออกมาเป็นยังไงเอาล็อกที่ส่วนออกไปทำข้างนอกเลยป่ะเนี่ยที่เหลือก็ใช่ที่เหลือก็เป็นฟอร์มเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยขออนุญาตไม่เขียนตรงนี้นะฮะคุณพี่เขียนเองเขียนก็ได้มันต้องเริ่มที่ i เท่ากับ1 y i เท่ากับ x i บวกตกบรรทัดไปนะ x i ลบ1ได้มั้ยครับเพราะแพทเทิร์นนี้ไม่เหมือนเขาก็เลยแยกออกไปดังนั้นจริงๆแล้วคุณก็จะทำอันนี้หนึ่งแล้วก็เนื้อลูปเหลืออยู่แค่นี้ไม่ได้แปลว่ามันต้องตัวอย่างอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมองข้างในลูปแล้วคุณมองออกว่าจริงๆแล้วมันมีแพทเทิร์นที่ไม่เหมือนกันในบางไอเทเรชันให้คุณแยกไอเทเรชันเหล่านั้นออกมาซะทันไหมครับนี่คือความหมายของลูปสปลิตติ้งโอเคครับนะครับจริงๆเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆจะมีอีกแพทเทิร์นหนึ่งเราเรียกลูปอันสวิชซึ่งจะคล้ายๆสปลิตติ้งนะครับซึ่งมีใครมองออกบ้างว่าการทำให้เนื้อลูปเหลือแค่อย่างเงี้ยมีอะไรดีมีใครมองไหมนะครับ
อ่ะจริงๆแล้วก็คือการที่คุณทำให้เนื้อลูปมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับความงามของมันก็คือเห็นไหมคุณกำจัดไอ้แถวๆนี้เอาไปได้เห็นปะคุณกำจัดอีคอนดิชันที่มันทำให้มันแหวกแนวเนี่ยออกไปได้แล้วพอมันเหมือนกันโอกาสคือมันจะทำเวกเตอร์ไลซ์ได้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะในขณะที่ไอ้โค้ดตัวเนี้ยปนๆกันเนี้ยคุณเวกเตอร์ไลซ์เนี่ยคุณจะงงๆว่าเฮ้ยฉันจะโหลดอะไรวะเห็นไหมงั้นถ้าเกิดแผ่นเหลืออย่างนี้แล้วคุณทำ unroll โอ้ยเวกเตอร์ไลซ์หวานหนูนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะเอ๊ะ unroll แล้วยังไงแล้วยังเวกเตอร์ไลซ์ได้หรือก็ไม่เชิงเห็นไหมมันมีคนมาเรียนด้วยนะครับหิวโอ้ยเราสอนหนังสืออยู่ติดซื้อขนมเองกับลูกทันไหมครับเห็นนะฮะอันนี้ลูปสปริตติ้งนะมีใครไม่ทันไหมคุณสังเกตว่าผมเขียนไม่ค่อยเป็นตัวอะไรไงเวกเตอร์ไลท์อ่ะต่อนะครับน่าจะเหลืออีกไม่กี่แพทเทิร์นแล้วล่ะตะกี้แอปปิกสไลด์ดูเร็วๆนิดนึงครับโอเคนี่รูปสเปตติ้งนะดูแบบถัดไปนะครับไทลิ่งนี่แอบปวดหัวนิดนึงเพราะว่ามันอธิบายยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นแพทเทิร์นที่ optimize เราได้ performance เยอะมากถึงกับผมเคยรีวิวเปเปอร์เนี่ยฮะเขาทำวิธีคำนวณอะไรบางอย่างแล้วแค่ทั้งเปเปอร์เนี่ยพูดถึง tiling อย่างเดียวเลยถามครับ tiling แปลว่าอะไรกวินพบครับ tiling แปลว่าอะไรลูกเคยได้ยินไหมคำว่า tilingไม่คุ้นนะครับเหรอมีใครอยากขอตอบไหมไทลิ่งเป็นคำทั่วๆไปเลยครับจริงๆแล้วเป็นความหมายทั่วๆไปปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องถูกต้องไทลิ่งคือปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องนี่ปกติคุณปูยังไงสมมติคุณมีพื้นที่ใหญ่ๆคุณมีกระเบื้องแผ่นเล็กๆหลายๆแผ่นจะปูถามว่าคุณจะปูยังไงนะครับทางหนึ่งคือคุณปูอย่างนี้ปรืดถูกไหมมีใครปูกระเบื้องอย่างนี้ไหมจริงแล้วคุณไม่ปูอย่างนั้นนะฮะเวลาคุณปูกระเบื้องคุณปูไงคุณทราบไหมเวลาคุณปูคุณจะปูอย่างนี้คุณจะปูจึ๊กอย่างนี้แล้วคุณก็ค่อยๆปูสมมติก็พูดง่ายๆคืออาจจะทำเป็นบล็อกทีละ2คูณ2หรือ4คูณ4แล้วค่อยๆต่อไปนะครับคุณจะปูจากมุมหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงอีกมุมหนึ่งเนี่ยความหมายของคำว่าไทลิ่งปูกระเบื้องเราไม่ทำแบบนี้นะฮะไปลองดูช่างปูกระเบื้องทำเขาจะทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทีละ2คูณ2แล้วก็ตะแคงไปนะครับตามศัพท์เลยฮะไทลิ่งปูกระเบื้องนะครับสมมุติผมบอกว่าผมอยากเล่นกับแพทเทิร์น 2x2 นะครับจริงๆมีเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณทำไทลิ่งเนี่ยคุณจะเกิด low quality ตอนที่คุณ reuse บางอันไทบางแผ่นเกิด low quality คือ spatial low quality ขอโทษtemporal low quality คือใช้ AIJ เนี่ยสมมุติใช้01เนี่ยเดี๋ยวในลูปอีกรอบนึงก็จะใช้01ในลูปอีกรอบนึงก็จะใช้01ประมาณซ้อนกันประมาณ 2-3 ครั้งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อธิบายยากนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูตัวอย่างโค้ดของ tiling นะฮะซึ่งอันนี้แอบเขียนไว้ให้เพราะว่ามันยากเกือบมึนนะฮะส่วนใหญ่ tiling ก็คือคุณจะมี minฟังก์ชันแล้วคุณก็จะมีตัวพวกเนี้ยมากำกับอย่างกรณีนี้คือตัวอย่างแบบ2 คูณ2เลย
นะครับแล้วก็ข้อสังเกตก็คือลูปก็จะเพิ่มทีละ2อันนี้ผมน่าจะตัดแปะมาจากเปเปอร์อันนึงนานละนะครับนะฮะแต่ถ้าคุณไล่ดีๆมันจะเป็นแบบที่ผมบอกตะเกียก็คือมันจะไล่ตัวนี้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 แล้วมันจะมีการ reuse แถวๆนี้ reuse แถวๆนี้ reuse มีการ reuse นิดนึงก่อนที่จะมาบล็อกถัดไปแล้วก็พยายาม reuseTiling ปูกระเบื้องนะฮะคุณอาจจะนึกไม่ถึงแต่ Tiling นะครับใน Optimization ของการคูณเมทริกเนี่ยโอ้โห Tiling นี่ได้ Performance เพิ่มขึ้นเป็นแบบ2เท่า3เท่าเลยด้วยแค่เทคนิค Reuse Component อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ไม่อธิบายแล้วกันเพราะแพทเทิร์นมันเยอะนะครับเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวจะได้4โมงไม่จบนะลูกผมมากดดันละเดี๋ยวนะครับโอเคนะฮะทายลิงทันนะครับนะฮะจริงๆแล้วถ้าสรุปเร็วๆว่าทายลิงก็คือคุณใช้ประโยชน์จาก temporal locality นะครับลองสังเกตแล้วกันฮะหลายๆแพทเทิร์นที่เราเล่ามาใน loop optimization เนี่ยจริงๆแล้วคือเราเล่นกับ locality เยอะมากพยายาม reuse data ชุดเดิมบ่อยๆจะได้ไม่ต้องเกิด cache miss แล้วมันช้านะครับบางอันก็พยายามลด conditional branch เห็นไหมฮะถึงบอกวิชานี้คือต้องเรียนหลัง compsys arc เอาไว้ให้ระบายอารมณ์ว่าเออเนี่ยรู้จัก pattern อย่างนั้นแล้วมันเล่นกับ loop เล่นกับ code เนี่ยเพื่อลดเลี่ยงสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับอีกแพทเทิร์นหนึ่งอันนี้อันสวิชนะครับขอ1คนเดิมใครดีอิสระอยู่ไหมครับครับอิสระมองออกไหมว่าในโค้ดเนี่ยนะครับมันจะมีกรณีไหนที่ทำให้ลูปตรงนี้แตกต่างกันมีกรณีไหนที่ทำให้เกิดจำนวนคำสั่งในแต่ละรอบไม่เท่ากันมองไหมไม่ออกครับฮะไม่ออกครับมองไม่ออกครับหนึ่งครับ W ครับคือถูก W ใช่ W ยังไงครับ W ยังไงW ยังไงอ่ะถูกละ W ยังไงต้องถ้าทำก็ทำทุกรอบครับยังไงนะครับโอเคก็ถ้าตัวอย่างเนี้ยจริงๆแล้วก็คือเรารู้ค่า W ถูกไหมฮะแต่มันจะมีเคสกรณีที่เราไม่รู้ค่า W ซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่ามันจะทำอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมมองไหมครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ฮะแปลว่าคุณจะมีแพทเทิร์นของลูปอยู่2แบบแบบแรกคือ xi บวกเท่ากับขอโทษเละไปหน่อย xi บวกเท่ากับ yi แล้วก็กรณีที่ w มันเป็นจริงคุณจะทำ yi เท่ากับ0ถูกไหมครับนี่คือแพทเทิร์นแบบหนึ่งแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งคือคุณทำแค่ xi บวกเท่ากับ yi ถูกไหมแล้วคุณไม่ทำ yi เท่ากับ0เห็นภาพไหมนะครับซึ่งข้อเสียของการที่เนื้อลูปมันอาจจะทำคำสั่งไม่เท่ากันคือคุณพาราเลลไม่ได้หรือคุณเวกเตอร์ไลท์ไม่ได้
เห็นไหมครับคล้ายๆกับตัวอย่างตะเกียบจริงๆคล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมพยายามจะทำอะไรนะ splitting คล้ายๆกันแต่อันนี้เป็น splitting แบบ explicit นิดนึงคือมี switch if else อยู่นะครับเขาเลยเรียกชื่อแยกเป็น loop unswitch เห็นไหมครับขอถามครับถ้าเป็นคุณคุณคิดว่าคุณจะทำอย่างไรให้เนื้อ loop มันสามารถที่จะ vectorize หรือ parallel ได้ง่ายขึ้นอ่ะสุ่มใครดีและพีพงคิดว่าทำไงครับครับผมถ้าเป็นคุณจะทำยังไงให้เนื้อในของ loop เนี่ยมีโอกาสที่จะ parallel หรือ vectorize ได้ง่ายขึ้นจะได้ง่ายขึ้นแบบนี้นะครับมีเพื่อนแอบหินมาว่าแยกยังไงแยกคอนดิชันก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นตัว W แล้วให้เอาไปทำในตัว Y i ถ้ากับ0ก่อนเย้ถูกต้องครับใช่เลยดังนั้นถ้าผมทำนะฮะผมอาจจะเขียนนี้แล้วครับขออนุญาตเขียนทางนี้ยาวๆใหญ่ๆนิดนึงสีเขียวก็ได้ผมก็จะเช็คก่อนเลย if W นะครับแล้วผมค่อยขึ้นรู for ของผมนะฮะ for ขอย่อๆนะฮะขีดเขียนเต็มนะครับแล้วก็ทำสองคำสั่งนี้โอ้ยขอโทษเขียนผิดบวกเท่ากับ y i นะครับแล้วก็ y i เท่ากับ0นะแล้วก็ elseเห็นไหมฮะแล้วค่อย for เหมือนเดิมเห็นไหมครับแล้วก็ x i บวกเท่ากับ y i เห็นไหมฮะพอคุณเขียนอย่างนี้โค้ดตรงนี้ก็ parallel ได้ง่ายขึ้นโค้ดตรงนี้ก็ parallel ได้ง่ายขึ้นพอไหมเห็นไหมครับตัวนี้ก็ถ้า unroll หน่อยตัวนี้อ่ะตัวนี้ง่ายอ่ะตัวนี้ unroll ปุ๊บคุณไปทำ vectorize ได้เลยเห็นไหมทำ unroll แล้วตัวนี้ vectorize เป็นเรื่องง่ายๆเลยไอ้ตัวนี้อาจจะ tricky หน่อยเป็น for แล้ว if for ได้ไหมครับได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวนะได้ป่ะกรณีนี้คุณ assign yi หลังจากที่คุณใช้ yi ไปแล้วได้ถ้าโจทย์นี้ได้ครับนอกไหมเพื่อนคุณถามว่าผมทำ for ผมเปลี่ยนสีผมทำ for นะครับดึ๊ดๆๆๆแล้วก็อะไรนะ xi บวกเท่ากับ yi ก่อนแล้วผมค่อยมา if อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มา for แล้วค่อย yi เท่ากับ0ถ้ากรณีนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือคุณใช้ yi ตรงนี้ไปแล้วแล้วคุณค่อย assign มันเท่ากับ0ไม่ตีกันไม่มี dependencyมีไหมไม่มีเนาะเพราะคุณไม่มีใช้ yi ลบ1 yi ลบ2อะไรไม่มีปัญหาได้ครับดีครับดีที่มองออกครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกฮะคุณอาจจะดูเฮ้ยอาจารย์ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่จริงๆไอ้แพทเทิร์นพวกนี้แหละครับออปติไมซ์ได้มหาศาลเลยออปติไมซ์ในแง่ถ้าเกิดคุณลูปคุณเป็นร้อยล้านล้านรอบนี่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นแบบมีนัยยะทั้งนั้นเลยเขาถึงโชว์ออกมาไงเขาถึงเล่าออกมาครับโอเคนะเหลืออีกนิดนึงอันเนี้ย
นะครับผมมีแค่ตัวอย่างให้ดูแต่ว่าผมไม่คิดให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอสฟังก์ชันที่คูณเข้าไปแบบสนุกสนานมากนะครับคือมีเปเปอร์อธิบายแบบเป็นแมทสนุกสนานมากเลยโดยหลักการก็คือถ้าเกิดว่าอันนี้เราเรียกโพลิฮีดรอลนะฮะโพลิฮีดรอลหรือบางตำสกิลวิ่งจริงๆแล้วเป็นแค่โพลิฮีดรอลแบบนึงเป็นแค่โพลิฮีดรอลแบบนึงแต่ถ้าตำราโพลิฮีดรอลแบบเต็มๆนี่คือทำกันแบบสนุกสนานเป็นงานวิจัยเด็กป.เอกจบไปหลายคนเลยแหละนะครับก็คือโดยหลักการก็คือสมมุติว่าผมลูปอย่างเงี้ยผมลูป ij อย่างเงี้ยแล้วผมต้องเด้งกลับไปกลับมาเงี้ยนะครับคุณจะเห็นว่ามี dependency เยอะมากมี dependency เยอะมากกว่าจะทำได้เราก็เลยบอกว่าเราใช้การเหลื่อมค่า i ค่า j บางอย่างแล้วทำให้มันเป็นลำดับอย่างเงี้ยทำให้มันเป็นลำดับอย่างเงี้ยนะครับผลก็คือ dependency มันจะถูกคำนวณก่อนมันจะถูกคำนวณก่อนนะครับแล้วมันจะ reuse บางอย่างได้จะ cache ค่าโค้ดบางอย่างได้นะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยใช้กับการคูณ matrix polyhedral model นะครับโดยหลักการก็คือถ้าถามผมก็คือเหมือนคุณมีค่า i ค่า j ที่คุณต้องวนลูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันครอบคลุมพื้นที่สี่เหลี่ยมหนึ่งอันนะครับถ้าผมแอบเริ่มต้นแทนที่ผมจะเริ่มต้นที่ i เท่ากับ0ผมบอกให้ i เท่ากับให้อะไรอ่ะเหมือนเอาค่า max ของบางตัวมันเป็นค่าเริ่มต้นคือให้มันเหลื่อมๆไปเริ่มที่อื่นก่อนแล้วสลับลำดับการออเดอร์บางอย่างนะครับมันจะทำให้ dependency ของคุณดีขึ้นนะครับเราเรียก polyhedral model อันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลแล้วกันเพราะจริงๆแล้วมันเป็นแมททั้งนั้นเลยนะครับแต่โดยหลักการก็คือมันก็จะมีว่าคุณมีลูปแล้วคุณเอา cost function บางอย่างมาคูณอย่างเงี้ยเช่นเอา metric ที่เป็น identity metric เขาเรียกว่าอะไรนะ identical metric ที่เป็น metric ขยงเขาใช้คำว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้เลยนะครับพอคูณเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะได้ index แบบใหม่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็น skewing ถ้าเปลี่ยนตัวคูณเป็นตัวแบบอื่นนะครับตัวแบบอื่นเช่น1 1 0อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละมีดีเทลอ่ะมันก็จะเป็น polyhedral transform แบบอื่นๆนะครับอารมณ์คุณอาจจะเคยได้ยินคำนี้ไหม affine เคยได้ยินไหม affine transform ใครเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกมาละเคยได้ยินป่ะนะครับจริงๆผมเมื่อก่อนถ้าผมสอนตรงนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูละเอียดมากเลยแล้วปรากฏว่าคุณตกม้าตายกันหมดเลยคุณนั่งหลับกันหมดหลังๆก็เลยเอาออกก็ได้เดี๋ยวถ้าจำเป็นต้องใช้คุณไปหัดอ่านเอาเองขอใส่ไอเดียให้พอนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงที่ optimize ได้เยอะฮะไอตัว polyhedral model นะครับคือสลับ sequence ของลูปนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณลองไล่ให้ครบจริงๆคุณจะพบว่าเนื้อในเนี่ยมันเท่าเดิมเนื้อในมันเท่าเดิมมันแค่สลับลำดับนะฮะเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็คือแทนที่คุณจะรันลูปอย่างนี้เขาก็กลายเป็นรันอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยเฉียงอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับคือเหมือนจับตะแคงแล้วก็อินเด็กวิ่งทะแยงไปเรื่อยๆนะครับไม่ตรงไปตรงมาก็คือคุณต้องไปดูว่าคุณจะคอนเวิร์ตค่า i ค่า j อย่างไรให้มันวิ่งทะแยงมุมแทนนะครับแต่ผลที่ได้คือมันลด dependency ครับอันนี้ขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะฮะมีแพทเทิร์นเพียบเลยถ้าคุณไปเสิร์ชเนี่ย polyhedral model ก็ได้นะครับแล้วก็เห็นออกมาเพียบมีตัวคูณมีคนจบปริญญาเอกเพราะเรื่องพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่ะindex splitting index splitting นะครับจริงมีแพทเทิร์นอีกเยอะครับมีแพทเทิร์นอีกเยอะผมก็เล่าได้อีกเป็นชั่วโมงอ่ะเอา index splitting ก็ได้จริง index splitting อย่างนี้แหละฮะตรงไปตรงมาสมมุติอย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมเอาแบบ simple เลยก็ได้แค่นี้เลยบวก i อ่ะบวก i คิดว่า index splitting ทำไงฮะเห็นการกินของร้านตัวสองครั้งลงส่งของทันเหรอไม่กี่โมง
คิดว่า index splitting ทำไงเสียงใครแถมหลายลูปแต่ละลูปก็ทำแต่ section นะครับแต่ข้อมูลต้องนั่งมันอันแรกก็ i เท่ากับ0แล้วผมก็บอกว่าผมหารครึ่งเลยมีเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคเนี่ย index splitting ตรงๆเลยแล้วก็ copy ประโยคนี้มาครับแล้วก็แตะอีกลูปนึงกวินพบไม่ได้มิวใหม่นะ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับแพทเทิร์นเนี่ยเขียนเหมือนกันใครตอบผมหน่อย index splitting เนี่ยได้ประโยชน์ยังไงทำเทรดได้ถูกต้องเลยเห็นไหมฮะเพราะอะไรถ้าคุณเขียนอย่างนี้ assumption นี่คือ1 thread ถูกไหมถ้าคุณเขียนอย่างนี้ assumption คือ2อันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยแตก2 thread ได้ compiler ก็แตก thread อัตโนมัติให้แล้วแต่ยี่ห้อนะแล้วแต่ยี่ห้อเห็นไหมฮะในจริงก็มีอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะที่ผมไม่ได้พูดถึงมี index splitting มีอะไรคุณลองไปเสิร์ช paper งานวิจัย loop optimization ก็ได้เพียบงอออกมาบานเบิกเห็นไหมครับทันไหมนะครับอย่างที่บอกฮะมีเทคนิคที่ผมใส่ให้คุณได้อีกเยอะถ้าให้ผมเล่าผมก็เล่าได้อีก 2-3 ชั่วโมงไม่จบนะครับแต่ถ้าสรุปเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับบางครั้งแยกก็ดีบางครั้งรวมก็ได้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับ environment นะครับบางครั้งสลับ order i j k ทำ k ก่อน i ทำ i ก่อน j อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับก็เร็วขึ้นนะครับบางครั้งเปลี่ยนจาก y เป็น do yจาก if ข้างบนย้ายไป if ข้างล่างก็เร็วขึ้นนะครับบางครั้งย้ายโค้ดออกนอกลูปก็เจ๋งนะครับพยายามทำให้เนื้อในลูปไม่มี if else อยู่ข้างในก็ lean vectorize ง่ายขึ้นพยายามทำให้ data ที่ใช้ถูกใช้ซ้ำๆกันก่อนจะ move ไปที่อื่นเพิ่ม temporal locality ไหมฮะนะครับอันสวิชจริงๆอันสวิชจะคล้ายๆกับไออันก่อนหน้านี้แหละเพียงแต่บังเอิญมันติดกับ if else ชัดเจนแค่นั้นเองก็เลยตั้งชื่อแยกออกมานะครับ polyhedral detail เยอะมาก optimize ได้เยอะมากแต่เราไม่แตะเราหมายถึงเราไม่ลงดีเทลตัวอย่างให้ดูเพราะมันเยอะนะครับก็ขอทิ้งเป็นอันนี้เผื่อคุณอยากไปลองเล่นเพิ่มเติมไปลองศึกษาเพิ่มเติมนะฮะsplittingส่งเสริมให้ทำเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับมีอีกเพียบที่ไม่ได้เล่าในนี้นะครับแต่ประเด็นของผมคือบ่อยครั้งคือคุณไปเขียนอย่างเงี้ยหรือคุณทำ index splitting ก่อนหรือคุณทำ unswitch ให้ก่อนเนี่ย compiler มักจะ optimize ตัวโค้ดของคุณในก้อนนั้นได้ดีขึ้นนะครับงั้นบ่อยครั้งผมก็เลยเจอว่าเนี่ยเวลาผมเขียนโค้ดนะภาษา C ภาษาอะไรก็ไม่รู้แหละผมพยายามเขียนให้เป็นแบบแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเช่นผม unswitch ใน source code ผมเลยผมแอบ tiling ใน source code ผมเลยปรากฏพอ compile ออกมาโค้ดผมเร็วกว่าเดิมเทียบกับคุณที่ลอจิกก็ถูกโปรแกรมคุณก็ทำงานเหมือนผมแล้วทำไมมันช้ากว่าผมล่ะก็เนี่ยผมรู้ทริคพวกเนี้ยนะครับผมรู้ทริคพวกเนี้ยเลยทำให้ผมดึง performance เล็กๆน้อยๆออกมาได้ทีละนิดแต่พอรวมๆกันลูปหลายๆรอบเปอร์ฟอร์แมนซ์มันดีกว่าเดิมเยอะ
เข้าใจไหมครับอ่ะงั้นสาระสำคัญของวันนี้คือตรงนี้แหละครับแปลงลูปเพื่อให้คอมไพเลอร์เอาไปออปติไมซ์เอาไปแตกเทรดเอาไปทำเวกเตอร์ไลซ์ได้ดีขึ้นเข้าใจไหมครับนี่คือคีย์เวิร์ดของวันนี้นะครับโอเคเรามีกันบ้านทิ้งท้ายเล็กน้อยก่อนกลับบ้านนะครับอ่ะก่อนจะดูกันบ้านมีใครอยากถามอะไรอยากให้ดูอยากให้เล่าอะไรเป็นพิเศษก่อนไหมครับอาจารย์ครับการออปติไมซ์พวกนี้มันควรทำคือถ้าทำในโค้ดแล้วมันทำให้โค้ดมันอ่านยากกว่าเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็มีส่วนถูกใช่ครับบางครั้งบางแบบทำให้อ่านยากกว่าเดิมใช่ครับแล้วถ้าทำแบบนี้แล้วมันทำให้โค้ดอ่านยากกว่าเดิมเนี่ยคือปกติแล้วเขาบอกว่าโค้ดของเราเนี่ยมันควรจะอ่านได้ง่ายที่สุดเพราะนั้นถ้าทำแล้วมันอ่านยากมันควรที่จะไปใช้ preprocessor หรืออะไรสักอย่างในการมาแปลงตรงนี้ให้ก่อนจะส่งเข้าไปคอมไพเลอร์จะดีกว่าหรือเปล่าถูกครับที่คุณพูดมาถูกหมดเลยและนั่นแหละคืองานที่เด็กปอโทผมทำอยู่ งานที่เด็กปอโทผมทำอยู่ก็คือเอาโค้ดปกติที่นักฟิสิกส์เขียนที่เขาปกติฟิสิกส์คูณเมทริกก็มึนๆอยู่แล้วคือเอาไอ้โพลีฮีดรอลเอานู่นเอานี่ยัดเข้าไปในโค้ดนักฟิสิกส์ถล่มเละไปเลยนะครับงั้นสิ่งที่ทำก็คือผมมี tools ง่ายๆซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนด้วยภาษา C ด้วยซ้ำไปจะเขียนด้วย Python เขียนบ้าเขียนบออะไรก็ไม่รู้ก็มาถึงก็เอา source code มาเข้า parse tree เข้า AST abstract syntax tree แล้วก็แปลงใน abstract syntax tree เจนออกมาเป็น C อีกตัวหนึ่งที่ optimize ได้ง่ายกว่าก็ส่งให้ compiler ทำหนึ่งนั้นคนเขียนโค้ดไม่เห็นนะครับแต่ถูกของคุณครับถ้ามันเป็น preprocessor ได้หมดจะดีมากแต่คำตอบคือมันไม่ได้เพราะคนทำ compiler ก็มนุษย์ธรรมดาแต่ข้อสังเกตก็คือทุกครั้งที่มี compiler เวอร์ชันใหม่ออกมามันจะทำ pattern บางอย่างได้ดีขึ้นผมตอบคำถามคุณไหมเข้าใจครับครับแต่บางแบบผมก็ยังเชียร์ให้คุณทำด้วยมือคุณทำด้วยตาคุณนะครับโอเคนะครับมีใครอยากถามอะไรอีกไหมงั้นเราไปดูโจทย์นะไปดูแบบฝึกหัดนะสั้นๆง่ายๆเหมือนกันนะครับนะครับอ่ะจริงๆแล้วโจทย์ผมง่ายมากเลยมีแค่อันเดียวนี่แหละนะครับคุณเมทริกเป็นไหมมีใครจำวิธีคุณเมทริกไม่ได้มีไหมให้คุณเขียนโปรแกรมคุณเมทริกนะครับด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมาที่สุดจากนั้นลองเปิดคอมไพเลอร์พยายามทำออปติไมเซชันอะไรทั้งหลายดูซิว่าคอมไพเลอร์คุณฉลาดพอไหมนะครับแล้วลองเทียบกับโค้ดแบบ simple แบบเนี้ยแล้วลองดูซิว่าคอมไพเลอร์ของคุณเนี่ยมันออปติไมโค้ดแบบนี้ได้ไหมนะครับจากนั้นลองวิเคราะห์ให้หน่อยว่าจริงๆแล้วไอ้ความซับซ้อนของโค้ดเนี่ยมันมีผลกับคอมไพเลอร์อย่างไรก็คือโจทย์ตั้งต้นที่ผมทำให้เซิร์นน่ะแหละก็คือเซิร์นเนี่ยใช้เมทริกเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าเขาเขียนคูณเมทริกบ้าบอบ้าบอยังไงแตกเทรดบ้าบออะไรก็ไม่รู้ทำทีดีๆทำอะไรยังไงของเขาแล้วก็แล้วแต่ยังไงเขาก็ไม่เร็วแต่พอผมแปลงให้มันเป็นซิมเปิลอะไรบางแบบปุ๊บอุ้ยสปีดอัพมหาศาลเลยนะครับก็เลยอยากให้คุณลองวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วคุณควรจะเขียนโค้ดแบบไหนคอมไพเลอร์ถึงจะออปติไมซ์ได้ดีเนี่ยโจทย์ป้องกันตอบคำถามแค่นี้แหละนะครับคุณเมทริกเป็นไหมอ่ะเราทบทวนความจำเรื่องคุณเมทริกเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะสมมุติผมมีเมทริก A กับเมทริก B นี่ครับอ่ะ A 1 1 A 1 2 B 1B 2 1 B 2 2นะครับA 2 1 A 2 2อ่ะ B 1 1 B 1 2 B 2 1B 2 2เอ๊ะรุ่นคุณเรียน linear algebra มาใช่ไหมถูกป่ะ
ถ้าผมบอก c เท่ากับ a คูณ b ถามว่า c จะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีทุนความจำให้นะเอาไหนเอา p c มา1คนแล้วตอบคูณเมทริกซ์คูณหน่อยใครดีเอาสุชัดสุชัดสุชัดอยู่หรือไม่ลูกอยู่อยู่ครับสุชัดครับถามว่าไอ้ c 1 1เนี่ย c 1 1ตัวแรกเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่น่าจะ a 1 1คูณกับ b 1 1อะไรอะไรคูณอะไรนะขอโทษไม่ค่อยได้ยินเอหนึ่งหนึ่งคูณกับบีหนึ่งหนึ่งบวกกับเอหนึ่งสองคูณบีสองหนึ่งหรือเปล่าเอเดี๋ยวนะคุณบอกผมว่าอะไรนะเอหนึ่งหนึ่งคูณกับบีหนึ่งหนึ่งบวกด้วยเท่าไหร่นะน่าจะ a 1 2คูณ b 2 1หรือเปล่า a 1 2คูณกับ b 2 1โอเคถูกต้องครับครับทำนองเดียวกันฮะ2 1ตัวนี้เป็นไงฮะก็พูดง่ายๆตัวหน้าเป็น2ตัวหลังเป็น1ขอโทษๆเขียนสลับออเดอร์ไปอันดูโอเคนะครับอ่ะหลักการก็คือถ้าเกิดว่า c 1 1ก็คือเอา a ของอัน1มานะครับแล้วก็เอา b ที่ลงท้ายด้วย1มาจำได้ใช่ไหมคุณเรียนแคล3อ่ะรุ่นคุณเรียนแคล3อ่ะมีเรียนป่ะมีเรียนแคลคูลัส3ป่ะมีครับมีแค่แคล2อ๋อเนี่ยแคล3เป็นเรื่องพวกนี้แหละคูณเมทริกซ์จริงๆครับอ๋อรุ่นคุณมีเรียนไอ้นี่นี่ลีเนียร์อัลจีบราใช่มั้ยมีเรียนป่ะคอมอิงแมท2ใช่ครับเนี่ยเค้าสอนเรื่องพวกนี้ใช่มั้ยเค้าสอนพวกนี้ใช่มั้ยใช่ครับเอ๊ะงั้นผมไม่ต้องทวนใช่มั้ยคุณทําได้นะนี่ครับอ่ะก็เนี่ยครับขอ8คูณ8แล้วไปเขียนลูปให้หน่อยแล้วลองดูดิมันออพติไมซ์ได้ไหมแล้วลองดูโค้ดง่ายๆเนี่ยแล้วดูดิมันออพติไมซ์ได้ไหมแล้ววิเคราะห์ให้ผมหน่อยตกลงว่าคุณจะเขียนโค้ดแบบไหนเพื่อให้มันออพติไมซ์ได้หรือถ้าใครจะบ้าพลังซักเจสวิธีการทำโพลีฮีดอลมาโอ้ผมจะดีใจมากเลยได้ไหมครับกันบ้านไม่ยากไม่ง่ายเป็นวิเคราะห์นิดๆได้มั้ยมีใครจะถามอะไรเกี่ยวกับกันบ้านไหมครับอันนี้ไม่ใช่ถามแต่ว่าคือผมเจอเว็บไซต์นี้ระหว่างทำงานแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์อยู่เผื่อว่าอยากเข้าไปเล่นกันก็โปส่งมันดิฉันอ๋อครับมันเป็นเหมือนกับคอมไพเลอร์ explorer ครับมันจะได้ไม่ต้องมานั่งคอมไพล์ผมว่ามันง่ายดีครับครับจริงๆก็คือ gcc ลบ s อ่ะลูกใช่ครับครับเหมือนว่าไม่ต้องมานั่งคอมไพล์ไปเรื่อยๆใช่ๆก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับจริงๆมันคือ gcc ลบ s แหละเพราะถ้าเกิดคุณดูผมแชร์ให้คุณดูก็ได้นี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยครับคุณเลือกได้ว่าคุณเอา gcc เวอร์ชันอะไรคอมไพล์แล้วก็ให้มันทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็แปลงตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่นั่นคุณก็ gcc ลบ s ตัวใหญ่แล้วก็มันก็จะเจนตัวนี้ออกมาเองเหมือนกันนะครับแล้วแต่ถนัดอ่ะแล้วแต่ชอบ
มีใครอยากให้อธิบายอะไรเกี่ยวกับการบ้านเพิ่มเติมไหมครับหรือคิดว่าทำได้ไม่ยากนะเน้นอีกทีธีมวันนี้คือเราจะฮินคอมไพเลอร์ให้มันออพติไมซ์ได้ดีขึ้นเราก็เลยแปลงโค้ดบางแบบเพื่อให้คอมไพเลอร์สามารถทำโค้ดทรานส์ฟอร์เมชันทำโค้ดออพติไมเซชันได้เก่งเดี๋ยวนี้คุณเมทิกเขาทำกันยังไงครับถ้าแบบไม่ใช้เวกเตอร์อะไรพวกนี้อุ้ย108เลยครับมีตั้งแต่เอา GPU มาช่วยออพติไมซ์อะไรเต็มไปหมดแตกเทรดอะไรเงี้ยเพียบจริงๆแล้วครับถ้าใครเคยใช้พวก TensorFlow พวก Deep Learning พวก TensorFlow พวกอะไรนะ PyTorch อะไรเงี้ยนั่นแหละข้างในนะคูณเมทริกทั้งนั้นแหละเพราะว่าเบสของ Deep Learning มันมาจากไออะไรนะ Linear Optimization มาจากไอ Sigmoid Function นะครับคุณจริงๆผมตอบอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณทำ linear regression เป็นจริงๆแล้วคือคุณใช้ neural network เป็นซึ่ง linear regression มันคือเมทริกคูณกันบวกลบคูณหารกันครับตะกี้ใครจะว่าอะไรนะลูกอ๋อคือแค่อยากมองว่ากันวันนี้สรุปนะคืออยากให้เน้นแบบการใช้พวกใช้ข้อมูลซ้ำแบบยังไงดีเหมือนคำนวณบางส่วนไว้เป็นอินเทอร์มีเดียตแล้วก็เอามาใช้ซ้ำหรือว่าอยากให้แบบใช้แบบวันดีเทลอะไรพวกนี้มีทั้งสองแนวครับมีทั้งสองแนวแต่ว่าบางแล้วแต่ตำราแล้วกันบางตำราก็ไปแตกเป็นเทรดบางตำราก็พยายาม reuse ข้อมูลบางตำราก็ทำทั้งสองอย่างครับถ้าผมเชียร์ทำยังไงก็ได้ใช่ไหมถ้าผมเชียร์คือผมเชียร์อันหลังคือคุณใช้ประโยชน์จากแคชด้วยแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากมัลติคอร์ด้วยเทรดด้วยโอเคครับครับก็จริงๆถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ดีๆไอ้ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยตั้งแต่เวกเตอร์ไลน์นู่นนี่เนี่ยนั่นคือเหตุที่ทำให้ไอ้ deep learning หรือ AI ระเบิดเถิดเทิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไอ้ที่เล่ามาประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่อยู่ในซีรีส์ตรงนี้ครับอ้าวมีใครอยากทำอะไรอีกไหมลูกหรือเหนื่อยแล้วกลับบ้านนอนก่อนกลับบ้านผมมีขอชวนคุยเร็วๆนิดเดียวนะครับขอหยุดสไลด์เนาะหยุดแชร์ขอชวนคุยเร็วๆนิดเดียวประมาณสัก5นาที10นาทีตรงนี้นะครับจริงๆผมอยากให้คุณมีโปรเจกต์ของรายวิชานี้โดยไอเดียของผมเนี่ยผมตอนแรกที่ผมคิดเนี่ยคือผมอยากมีโค้ดหรือมีโจทย์1อันแล้วให้คุณหาทางออพติไมซ์มันคิดว่ายังอยากทำโจทย์ลักษณะนี้ไหมด้วยทุกเทคนิคที่เคยเรียนมาจะเวกเตอร์ไลท์ก็ได้จะเทรดก็ได้จะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยโดยแพทเทิร์นของโจทย์ที่คิดไว้ตอนแรกนะฮะคือจะหยิบปัญหา NP complete ขึ้นมา1อันมีใครมีคอมเมนต์อะไรตรงนี้ไหมหรือให้ผมจัดเลยอันนี้กลุ่มหรือเดี่ยวอะครับเนื่องจากมีแค่26คนเราทำเดี่ยวก็ได้ครับแล้วก็แข่งเลยใครออพติไมซ์แล้วโค้ดโซลูชันได้เร็วสุดเอา A ไปเลยอะไรเงี้ยดีไหม5คนแรกให้ A เลยจะให้แข่งกันรันบนไหนครับเดี๋ยวผมมีเครื่องที่ผมจะเป็นสแตนดาร์ดเอาไว้รันครับเดี๋ยวผมมีจริงๆก็คือเครื่องอะไรนะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งของผมที่ผมจะเอามาเป็นสนามทดสอบมี GPU มีอะไรให้ด้วยจริงๆแล้วแต่เดี๋ยว GPU อาจจะไม่ให้ใช้5คนแรก A แล้วที่เหลือแล้วครับที่เหลือก็เอาคะแนนสอบมาวัดแต่5คนแรกนี้การันตี A สอบต่อให้ทำสอบไม่ได้เลยก็ให้ A ถือว่าคุณออพติไมซ์ได้ดีไปว่าคุณเข้าใจปรากฏเปล่าคุณแค่อะไรนะ GCC ลบ O3 อะไรอย่างเงี้ยเร็วสุดฟังไม่ทันใช่ไหมผมอธิบายอีกรอบครับผมคิดว่าผมอยากให้มีโปรเจกต์ของวิชานี้ไอเดียหนึ่งของผมคือผมจะมีโจทย์ที่เป็น NP complete แบบปัญหาใหญ่ๆให้1อัน
แล้วให้คุณใช้เทคนิค optimization ที่นึกออกทั้งหมดในวิชานี้จะ vector light tag thread อะไรก็ไม่รู้แหละรวมถึงไอ้ loop optimize อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวจริงๆเรามีเรื่องอื่นๆอีกที่เรายังต้องเรียนต่ออีกนะครับมาพยายาม optimize โจทย์นี้ให้หา solution ให้เร็วที่สุดและถูกต้องเพราะมันเป็น np complete แปลว่าคุณต้องเหมือนอารมณ์ประมาณลองทุก iteration ที่เป็นไปได้ลองทุก possibility อะไรเงี้ยนะครับโดย5คนแรกที่ได้คำตอบถูกและเร็วที่สุดผมบอกว่าเอา A ไปเลยเพื่อนคุณถามแปลว่าไม่ต้องสอบหรือเปล่าไม่ใช่ต้องสอบแต่การันตี A นะครับคนที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในท็อป5ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้ A แต่แปลว่าผมจะตัด A จากคะแนนสอบคุณแค่5คนแรกเนี้ยต่อให้ทำสอบไม่ได้ผมก็ให้ A พูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ต้องสอบนะยังไงก็ต้องสอบนะไม่สอบคือขาดสอบติด i แทนไม่ a คำถามคือคุณรับ challenge นี้ผมไหมถ้าคุณรับ challenge นี้เดี๋ยวผมไปออกโจทย์ให้ดูอันดับได้ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปเกรดเองผมประกาศลำดับถ้าคือไอเดียคือเดี๋ยวคุณถ้าผมแจกโจทย์เสร็จปุ๊บคุณก็จะมีเวลาเช่นสักก่อนสอบนะฮะก่อนสอบไฟนอลแล้วก็เราก็จะเฉลยลำดับกันก่อนว่าใครรันได้เท่าไหร่ยังไงจับเวลาให้ดูโดยเครื่องที่จะเป็น standard test จะเป็นเครื่องของผมคือไม่อนุญาตให้คุณใช้เครื่องตัวเองรับคำท้านี้ไหมอาจารย์คิดจะใช้ปัญหาอะไรครับเอ้า NP complete ทุกอันมันเหมือนกันไม่ใช่เหรอสัตว์เหรอเอ๊ะจริงๆ NP complete เป็นอะไรก็ได้สุดท้ายมันดีไลน์มันเป็นแซดได้หมดไม่ใช่เหรอที่คุณเรียนมาผมกลัวแบบสตรัคเจอร์มันจับไม่ได้แบบมันแซดผมไม่รู้จะทำยังไง คุณก็ลูปไปวิชานี้มีแค่สอบใช้ไฟนอลใช่ไหมครับใช่ครับมีโปรเจกต์กับไฟนอลครับเอ๊ะผมว่าผมประกาศไปตั้งแต่ครั้งแรกไม่ใช่หรือผมลืมอาจารย์ครับเครื่องที่อาจารย์ให้ใช้นี่มันจะประสิทธิภาพประมาณเท่าไหร่แบบในเชิงสเปคในเชิงอะไรผมคิดว่าผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งที่เป็น Xeon อ๋อแต่มันเป็น Xeon i9 มั้งตัวเก่าผมไม่มี i10 Memory ล่ะครับจริงๆแล้วเครื่องนี้มี Memory อยู่128 GB ครับแต่ผมคงไม่ให้คุณรันหมดนะครับผมคงกันออกมาเป็น VM เป็นอะไรให้คุณรันครับเอาไหมเอาแบบนี้ไหมสนุกดีหรือผมสนุกสมมติถ้าไม่ได้5อันดับแรกถ้าไม่ได้5อันดับแรกนี่ก็ไปทำสอบแล้วอันดับที่เหลือมีคิดเป็นคะแนนอะไรไหมครับ เดี๋ยวคิดให้ก็ได้รับไหมรับคำท้าผมไหมน่าสนใจครับอุตส่าห์เรียนนี่ไงให้ performance เราก็ต้องแบบเค้น performance ออกจาก CPU ออกมาให้ได้มากที่สุดถึงจะมั่นใจว่าเราเข้าใจ architectureนี่มีเพื่อนคอมเมนต์มาแล้วเป็นคำท้าที่ไม่มีอะไรให้เสียนะครับเห็นไหมก็เหมือนเป็นคะแนนโบนัสใช่ไหมอาจารย์ตัวนี้ก็คือ5คนแรกเนี่ยคือเหมือนโบนัสใช่ครับแต่คนอื่นก็คือเกรดปกติว่าคุณเข้าใจคุณออปติไมซ์ได้คุณเช่นสมมติคุณบอกคุณใช้เทคนิคเวกเตอร์ไลท์คุณอธิบายผมว่าเวกเตอร์ไลท์ผมก็ไปดูคุณเวกเตอร์ไลท์จริงคุณเข้าใจอย่างเงี้ยผมก็ให้คะแนนไปบอกคุณทำเทรดเอาผมก็ต้องไปดูคุณ OpenMP ออกมานะได้เทรดนะอ่ะก็ให้คะแนนไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น5คนแรกท็อป5จะใช้เทคนิคอะไรก็ไม่รู้คุณอาจจะเวกอะไรอย่างเดียวแล้วเร็วสุดก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็บอกอ่ะผมการันตีว่าถือว่าคุณเข้าใจอาร์คิเทคเจอร์ดีผมให้ A ไม่ให้ใช้ GPU จริงๆอาจารย์ไม่อยากเล่นเอา GPU จริงๆเหรอผมงั้นผมกลัวแบบผมคืนอย่างงี้
ผมอธิบายนิดนึงที่ผมไม่ได้อยากให้ไม่ใช่ไม่อยากให้ใช้ G ไม่ใช่ไม่อยากให้ไม่ใช้ GPU แต่ว่าเนื่องจากเพื่อนบางคนไม่มี GPU มันจะเหลื่อมล้ำกันตั้งแต่ตอนเดฟตอบอย่างนี้ดีกว่าแบ่งเป็น2หมวดได้มั้ยครับหมวดมี GPU กับหมวดไม่มี GPU แต่ว่าประพลอยากเล่น GPU ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวขอไปคิดก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็ไม่บังคับภาษาด้วยนะให้โจทย์จะเขียน Python มาก็ได้มีของก็จัดมานี่ไอเดียผมนะที่ผมนั่งคิดว่าผมอยากทำโปรเจกต์ให้คุณแบบลองฝีมือลักษณะนี้ว่าไงโบดไหมลองดูครับเดี๋ยวนะเหมือนซูมมันมีเอ้ยไม่ใช่ซูมเหมือนมีให้เล่นให้ทำโบดได้รู้แล้วเพราะว่าผมขึ้นโพกดยังไงวะโพ equation โอเคทำสดลองเล่นเอฟเอ๊ะเราทำไงวะชีวิตเป็นอ้าวตอบมาให้เวลา1นาทีโอ้ชนะแล้วเนี่ยขาดอีก3คนอ๋อเป็นผมซะ2เสียงใช่ไหมงั้นขาดอีก1คนใครยังไม่ได้โหวตดีกว่าต้องมีดิต้องมีคนนึงนะครบแล้วเหรอโพลไม่ขึ้นนะคะเอาเหรอนับกันตึงมันเป็นวินโดว์ซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าถ้าใช้ในมือถือบางทีมันไม่ขึ้นครับอ๋อโอเคงั้นหนูโหวตในแชทมันเลยก็ได้ลูกจริงๆหนูไม่ต้องโหวตก็ได้ประกาศผลนะครับก็ประกาศผลนะครับตอบ yes มา20เสียงตอบ no มา2เสียงนะครับถ้านัชชาโหวต yes หรือ no ก็โหไม่มีผลใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปออกโจทย์ให้นะครับมีคุณประพลเสนอว่าอยากให้แบ่งลีดเป็นแบบมี GPU กับไม่มี GPU ถูกไหมงั้นถามใช่ครับใครมี GPU บ้างถามใครไม่มีง่ายกว่าไหมครับอาจารย์อ้าวเหรออ๋อทุกคนเป็นเกมเมอร์มี GPU กันหมดเลยเหรออ่าAMD มันใช้ไม่ได้ปะครับไม่มีครับโอเคขอโพอีกข้อโพใครมี GPU บ้างหรือใครไม่มี GPU บ้างโออ
แล้วสมมุติใช้ GPU Accelerate นี้มันขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟเวอร์อาจารย์เป็น GPU อะไรด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าของผมเป็นอะไรครับผมว่าถ้าอย่างนั้นก็คือต้องมี GPU แบบที่เป็นรุ่นเดียวกับรุ่นใกล้เคียงเป็นอย่างน้อยเป็นบริษัทใช่ไหมใช่ผมว่ามันได้ยากนะจริงจริงแค่ให้มันแค่ถ้าเราสมมติว่าเราใช้แบบ OpenCL หรืออะไรอย่างนี้มันก็น่าจะ compatible กันแล้วหรือเปล่านั่นก็เป็นทริคนึงคือถ้าเกิดคุณเขียน OpenCL แล้วมีไดรเวอร์ของทั้ง AMD และ NVIDIA นะครับ ATI AMD ก็ performance ก็จะไม่หนีกันมากครับโอ้มี GPU หมดเลยเหรอครึ่งๆเลยเนาะเออเทคนิคลี่แล้วไอตัวแบบ integrated graphic ใน CPU มันก็เป็น GPU นะครับไม่งั้นเขาจะเห็นภาพออกจอได้ไงหมายถึงมันมี GPU ที่ทำเป็น GPGPU อะไรผมว่าเนี่ยอันนี้น่าจะพูดถึง dedicated graphic GPGPU general purpose GPU ที่แบบเอามาที่ไหมรันคูด้าหรือรันอะไรพวกนี้ได้นะครับรันคูด้ารัน OpenCL ได้ครึ่งก็14คนนะมี7คนที่ไม่มีฮะนัชชามี GPU ป่ะจ๊ะมีค่ะเป็น Nvidia หรือเป็นอะไร ATI หรืออะไรไม่มั่นใจอย่างนี้อ้าวแล้วกันโอ้โถลูกน่าสงสารแต่เขียนใน GPU ไม่เป็นนับว่าไม่มีได้ไหมครับเดี๋ยวขอโอเคเดี๋ยวสิ่งที่เราจะมีแน่ๆคือเราจะมี challenge เป็น project นะครับมี project ให้หัด optimize ให้ลอง optimize แต่เดี๋ยวผมขอ reserve นิดนึงแล้วกันว่าจะใช้ GPU หรือไม่ให้ใช้นะครับนะข้อดีของการไม่ใช้ก็คือทุกคนมีฮาร์ดแวร์ที่เป็น AVX2 เป็นอย่างน้อยเท่ากันหมดอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเลเวลการแข่งครั้งนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคไหมประพลโอเคไหมหรือประพลยังไงก็อยากได้ GPU แน่ๆก็ยังอยากเล่นอยู่ดีครับแต่ว่ามันก็อาจจะช่วยไม่ได้ งั้นขอประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งตกผลึกอีกนิดนึงว่าเออแข่ง GPU มันจะรู้สึกอันแฟร์เกินไปไหมอะไรเงี้ยจริงๆถ้าใครเรียน Cloud หรือ AWS หรืออะไรอย่างนี้แล้วมีฟรีเครดิตเหลือน่าจะไปเช่าเครื่องพวกนั้นใช้ในการเดฟได้นะครับนั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับวิชา Cloud Computing เขาไปขอเครดิต AWS จริงไว้ให้นะครับผมไม่ได้ขอไว้ถ้าใครเรียนคลาวด์ในเทอมนี้หรือว่าจริงๆก็กระทั่งเป็นแบบว่าสำหรับปี4ก็คือซอฟต์เดฟซิตในเทอมที่แล้วก็ไอตัวเครดิตน่าจะยังไม่หมดอายุถ้าหมดอายุแล้วก็สมัครมิวใหม่ครับ เดี๋ยวขอคิดดูก่อนมิวใหม่เดียวมันน่าจะไม่ได้นะฝากบัตรเครดิตใหม่ด้วยก็อาจจะเอ้ยเราเคยลองว่าใช้บัตรเดิมรู้สึกมันก็ได้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะฟลุกโอเคเดี๋ยวผมขออย่างนี้แล้วกันนะครับคราวเทอมนี้ไม่มีขอเครดิตให้นะครับใช้ฟรีเทียร์ของตัวเองครับอ๋อโอเคครับมีชาเลนจ์แน่ๆเดี๋ยวขอตัดสินใจอีกทีว่าจะใช้ GPU หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยมีคนมี GPU ประมาณ15คนมีคนไม่มีประมาณ7คนนะครับแล้วก็ GPU คือมันมีความอิมบาลานซ์คือบางคนใช้ NVIDIA บางคนใช้ AMD ATI อะไรเงี้ยนะครับแนวโน้มคือจริงๆแล้วถ้าเขียน OpenCL ได้คือมันเท่าๆกันแต่ความเป็นจริงเราก็รู้ว่าไดรเวอร์ของ OpenCL ของตัว NVIDIA กับของตัว ATI มันไม่เหมือนกันมันไม่เลเวลกันนะครับประมาณนั้นนะโอเคมั้ยเดี๋ยวผมขอรีเสิร์ฟเรื่อง GPU ไว้ก่อนนะครับขอเป็นนั่งค้นๆนิดนึงว่ามันมีออปชันอะไรที่ทำให้ดูแฟร์ได้นะครับงั้นวันนี้ประมาณนี้เนาะโอเคงั้นขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณไปสอบมิดเทอมวิชาอื่นผมอาจจะประกาศโปรเจกต์ให้นะครับ
เดี๋ยวผมขอนั่งตกผลึกนิดนึงนะครับเห็นนะฮะอ๋อผมคิดออกแล้วอีกอย่างนึงผมเขียนแข่งกับคุณด้วยดีกว่าใครชนะผมถึงจะได้ A ดีไหมใครแพ้ผมผมไม่ให้ A ดีป่ะหลอนเล่นใครชนะใครชนะอาจารย์ได้ A ทุกคนเลยครับแบบนี้เลยขอเข้ามาเขียนในไพทอนได้ไหมครับนะหมายถึงบังคับผมเขียนไพทอนเหรออืมดูก่อนดูเขียนโอเคโอเคอ่ะเท่านี้ละครับขอบคุณทุกคนครับครับโอเคสวัสดีครับวันนี้คราวนี้ครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ